ครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Emerson Thailand Chapter Meeting นะครับที่จะมาพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาโอกาสทางการศึกษาด้าน IT แล้วก็ STEM ในประเทศไทยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับถ้ายังไม่คุ้นกับชื่อ Infrastructure Mason นะครับหรือ iMason นะครับองค์กร iMason เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรนะครับที่จัดตั้งขึ้นเพื่ อสร้างคอนเน็กชันนะครับเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้บริหารที่เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยมีภารกิจมุ่งเน้นในการที่จะสร้างแล้วก็ปรับปรุงโลกนี้ให้ดีขึ้นนะทั้งด้านการศึกษาความยั่งยืนนะครับความหลากหลายแล้วก็นวัตกรรมนะครับเรียกว่าเป็นองค์กรที่นำความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับมาสร้างสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมนะครับโดยวันนี้เราภูมิใจที่ได้จัดกิจกรรมนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่เราจะสร้างคอนเน็กชันนะครับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาแล้วก็การพัฒนาทักษะในประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเองเป็นหนึ่งในหับของเอเชียที่เราให้ความสำคัญนะฮะแล้วก็ด้านการศึกษาเนี่ยไอเมอร์สันมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมนะครับแล้วก็สร้างคนให้มีทักษะนะครับความสามารถเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนะครับโดยการสร้างความตระหนักรู้ด้านโอกาสทางการศึกษานะครับมีโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงานยังไงนะครับเราเริ่มตั้งแต่ระดับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเลยมหาลัยวิทยาลัยนะครับจนกระทั่งที่เป็นนักศึกษาเด็กจบใหม่ต่างๆนะครับเราสร้างการตระหนักรู้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงเลยสำหรับTech Talk ไทยนะครับที่ช่วยสนับสนุนการจัดงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นะครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านต่างๆที่จะมาพูดคุยกับเราที่น่าสนใจมากๆนะครับจากหลากหลายบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะฮะระหว่างการบรรยายนะครับถ้าผู้ร่วมงานสัมมนานะครับมีคำถามต่างๆสามารถใช้ tool ที่มีอยู่ในโปรแกรม Zoom นี้ได้นะครับโดยเรามีกติกาเล็กน้อยนะครับอย่างแรกเลยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านนะครับที่เข้ามานะฮะจะ connect ไมโครโฟนอัตโนมัตินะครับแต่จะถูกมิวอยู่นะครับเพื่อป้องกันเสียงรบกวนในขณะที่ทางผู้อภิปรายท่านอื่นกำลังพูดอยู่นะครับแล้วก็ถ้าท่านมีคำถามนะครับรบกวนให้ใช้ตัวที่เป็นปุ่ม Q&A นะฮะเราจะมีปุ่ม Q&A อยู่สามารถกดเข้าไปแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะครับแล้วก็ผมจะรวบรวมคำถามต่างๆถามวิทยากรแต่ละท่านหลังจบการอภิปรายนะครับอีกข้อนึงคือเรื่องของช่องแชทนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ช่องแชทถ้ามีคำถามให้ไปใช้ที่ Q&A นะครับผมจะได้มอนิเตอร์ตรง Q&A ที่เดียวนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการสนทนาในช่องแชทต่างๆเนี่ยอาจจะมีการหลุดไปบ้างนะครับก็อันนี้เป็นกติกาเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับผู้ที่เข้าร่วมอภิปรายนะครับในแต่ละท่านวันนี้นะฮะว่าแต่ละท่านทำอะไรนะครับอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันมีการอินทิเจตโครงการอะไรอยู่บ้างนะครับท่านแรกนะครับคุณวุฒิยานะครับวงสวรรค์นะครับจากชไนเดอร์อิเล็กทริกครับผมสวัสดีค่ะพี่วุฒิยาวงสวรรค์ค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่ง HR Director ค่ะบริษัท Schneider Electric ค่ะดูแลประเทศไทยพม่าลาวนะคะSchneider Electric เนี่ยค่ะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการทางด้านพลังงานนะคะแล้วก็ระบบออโตเมชันแล้วก็ยังเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformation ด้วยนะคะปัจจุบัน Schneider ในประเทศไทยค่ะมีพนักงานประมาณ 1,500 คนแล้วเราก็มีโรงงานนะคะซึ่งเป็น Smart Factory ด้วยอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะ Schneider เนี่ยมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มุ่งเน้นทางด้านการทางด้านความยั่งยืนหรือ sustainability ด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับทางพิวุฒยานะครับท่านที่2นะครับดร.ชลิตาธัญคุปนะครับจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียครับผมสวัสดีค่ะชลิตาธัญคุปนะคะปัจจุบันเป็นผู้จัดการด้านการศึกษาที่มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียซึ่งที่มูลนิธิคีนันเนี่ยค่ะเราเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกำลังคนในหลายๆด้านรวมถึงด้าน SME เยาวชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะด้านการศึกษาเองเนี่ยเรามีความชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องของ STEM ศึกษาคือวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมค่ะครับผมสวัสดีครับดร.ชลิตานะครับท่านต่อไปนะครับคุณสุทธินีนะครับจาก Cisco Networking Academy ครับผมสวัสดีค่ะสุทธินีลีลาเหมรัตน์นะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นโปรแกรมเมเนเจอร์
ของโครงการที่เรียกว่า Cisco Networking Academy นะคะจากบริษัท Cisco ซึ่ง Cisco ก็เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกนะคะที่ทำด้าน IT Solution นะคะไม่ว่าจะเป็น Network Security Data Center ต่างๆนะคะก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะครับยินดีครับท่านต่อไปนะครับคุณวิชยดานะครับจาก HR Net One ครับผมค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวิชยดาตรีรัตนสกุลเลิศนะคะขออนุญาตแทนตัวเองสั้นๆว่าวิกกี้แล้วกันนะคะปัจจุบันค่ะทำงานอยู่ที่บริษัทจัดหางาน HR Net One Executive Recruitment ประเทศไทยนะคะHR Net One เนี่ยเป็นบริษัทภายใต้ HR Net Group เนาะที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะบริษัทของเราก่อตั้งตั้งแต่ปี1992ซึ่งปีหน้าเนี่ยก็จะครบ30ปีแล้วหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นชื่อสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ภายในกลุ่มธุรกิจของ HR Net Group เนี่ยเรามีอยู่ด้วยกันประมาณสัก10แบรนด์30กลุ่มธุรกิจนะคะใน13เมืองสำคัญในภูมิภาคเอเชียค่ะแล้วก็เมื่อปี2017ค่ะเราเป็นบริษัทในกลุ่ม HR Consultancy Firm นะคะที่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ SGX Main Board นะคะแล้วก็ปีถัดมาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มของ Enterprise Award ด้วยจาก Singapore Business Award นะคะพนักงานรวมๆประมาณสัก900กว่าคนนะในทั่วทั้งกลุ่มนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็จะประกอบกิจการใน2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่1เป็นในส่วนของ Executive Searchconsultancy นะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว payroll service แล้วก็ HR solution tools นะคะในแต่ละวัน consult เนี่ยก็จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านการพิจารณาเลือกและตัดสินใจรับงานให้กับผู้สมัครหรือในอุตสาหกรรมก็จะเรียกว่า candidate นะคะในทุกๆระดับเลยนะคะตั้งแต่จูเนียร์ไปจนถึงซีเนียร์นะคะแล้วก็อีกส่วนก็จะเป็นการเข้าไปแก้ปัญหาทางด้านงานเอกสารให้กับองค์กรแล้วก็ช่วยเหลือในการทำบริการค่าจ้างให้กับพนักงานค่ะยินดีที่ได้พบทุกท่านค่ะครับผมยินดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับตัวผมธนวัฒน์วิวัฒน์พานิชนะครับHead of Health and Channel Partner นะครับซูเปอร์แนปประเทศไทยนะครับเราให้บริการที่เป็น Data Center นะครับส่วนตัวผมจะดูแลในส่วนของงานขายนะครับงานให้บริการแล้วก็งานดูแลพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับที่เป็นพันธมิตรธุรกิจเราในการให้บริการ Data Center นะครับซึ่งเราไม่ได้ให้บริการ Data Center อย่างเดียวเราก็จะดูที่เป็น Total Solution เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ Cloud นะครับเกี่ยวกับ Network Connectivity นะครับผมก็แล้วก็ขอยินดีต้อนรับนะครับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เข้ามาหลายท่านแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เรารู้จักแต่ละท่านกันมาแล้วว่าท่านทำงานที่ไหนนะครับแล้วก็ทำโรอะไรอยู่นะครับแต่ในแง่ของการส่งเสริมการศึกษานะครับเราพูดกันแล้วว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าเรามีการส่งเสริมนะครับหรือการสร้างโอกาสทางการศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับงาน IT หรือ STEM เนี่ยเรามีการช่วยพัฒนาทักษะอย่างนี้อย่างไรบ้างนะครับถ้าแรกเลยดีกว่าผมขอถามจากทางดร.ชลิตานะครับว่าโครงการที่เป็นของมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียเนี่ยครับมีการริเริ่มยังไงนะครับแล้วก็มีการทำอะไรอยู่บ้างครับผมค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียเนี่ยค่ะเราดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษาในระดับที่อาจจะเล็กกว่าของที่อื่นหน่อยนะคะก็คือเริ่มระดับประถมมัธยมศึกษาจนถึงระดับอาชีวศึกษาซึ่งในวัยนี้ค่ะเรามองว่าทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขามีความสามารถไปสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทาง IT หรือดิจิตอลในอนาคตได้เนี่ยก็น่าจะอาจจะแบ่งเป็น2 อย่างกว้างๆนะคะก็คือหนึ่งเป็นทักษะทางด้านเฉพาะทางด้านของการเขียนโปรแกรมนะคะทักษะเฉพาะทางทั้งความรู้ทั้งทักษะเขียนโปรแกรมต่างๆแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเป็นทักษะที่ทำให้เขามีความสามารถพื้นฐานพอที่อาจจะมีไปต่อยอดหรือว่ามีการถ้าในอนาคตมีความต้องการในเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลได้เนี่ยทักษะกลุ่มที่2คือเป็นศักยภาพทักษะในสตที่21เรื่องของคอมมิวนิเคทการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาหรือการแก้ปัญหาcomplex problem solving คือเชิงซ้อนเนี่ยค่ะแล้วกลุ่มที่2เนี่ยรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะคะแล้วโดยฉะนั้นในกิจกรรมของมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียเนี่ยค่ะก็จะมองถึงทักษะความสามารถเนี่ยทั้ง2ด้านกิจกรรมที่อยากจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับทั้ง IT แล้วก็ทาง STEM มานะคะก็คือเป็นสำหรับนักเรียนเนี่ยเรามีเป็นค่ายที่เราเรียกว่า Innovation Camp จุดมุ่งหมายของ Innovation Camp เนี่ยก็คือน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางหรือโรงเรียนขาดโอกาสที่อยู่ห่างไกลในห่างไกลเขตเมืองหรือว่า อยู่เป็นสังคมเกษตรกรรมอย่างเงี้ยค่ะได้มีความรู้จักหรือคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้นนอกจากที่เขาจะได้เรียนรู้ได้หยิบจับหุ่นยนต์แท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่นๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะได้รู้จักกับอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี้จริงๆเช่นวิศวกรรมวิศวะเคมีวิศวะอุตสาหการหรืออาชีพอื่นๆที่ในคนรอบตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นักแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีความฝันหรือว่าความแรงบันดาลใจที่จะไปถึงอาชีพนั้นได้ฉะนั้นในนักเรียนที่ตั้งแต่ประถมปลายมัธยมต้นขึ้นไปเนี่ย Innovation Camp เนี่ยจะเปิดโอกาสอย่างนี้แล้วก็นอกจากว่า1ทำให้เขาไม่กลัวเทคโนโลยี2เขาอาจจะยังอาจจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างได้แล้วก็อาจจะมี role model ได้จากการที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัครที่เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเหล่านี้จริงๆอาสาสมัครสามารถจะแชร์ได้ว่าสมัยก่อนพี่ชอบเรียนวิชาไหนทำไมถึงได้เลือกมาเลือกอาชีพทางด้าน IT อย่างนี้นะคะสำหรับกิจกรรม Innovation Camp ก็จะเป็นกิจกรรมสั้นๆประมาณ1วันสำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะตัวอย่างก็จะมีกิจกรรมที่เขาได้ฝึกเล่นกับโรบอทหุ่นยนต์นะคะเป็นต้นสำหรับนักเรียนที่โตขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างของอาชีวะเนี่ยค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กโตมากขึ้นขออนุญาตยกตัวอย่างอย่าง work placement นะคะซึ่งอาจจะบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า internship แต่กิจกรรมของเราเป็นโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ว่าอาชีพที่ตอนนี้เขาเริ่มมีแนวทางแล้วแหละว่าโตไปเขาจะประกอบอาชีพอะไรเนี่ยอาชีพเหล่านี้มีเขาจะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านไหนบ้างทักษะอะไรที่จำเป็นแล้วก็วิธีการทำงานหรือสิ่งแวดล้อมการทำงานเนี่ยเป็นยังไงแล้ว work placement เองเนี่ยค่ะนอกจากว่าจะมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนแล้วปัจจัยสำคัญหรือองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณครูที่จะเป็นผู้แนะแนวทั้งความด้านความรู้แล้วก็แนะแนวทางด้านอาชีพให้กับน้องๆ นักศึกษานักเรียนอาชีวะเนี่ยค่ะเองก็จะได้มีความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมมากขึ้นคุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารวิทยาลัยเนี่ยก็จะสามารถแนะแนวนักเรียนได้มากขึ้นว่าถ้าเขาสนใจประกอบอาชีพนี้เนี่ยจะต้องเรียนอะไรแล้วก็จะต้องมีความก้าวหน้ายังไงบ้างแล้วจะต้องมุ่งมั่นไปในทางไหนเป็นพิเศษหรือเริ่มต้นยังไงค่ะก็สั้นๆอยากจะเล่าเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อนอย่างที่เล่าไปแล้วว่าองค์ประกอบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องนอกจากว่าตัวมีการพัฒนาตัวนักเรียนเองต้องมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเขาก็คือคุณครูหรือว่าโรงเรียนแล้วก็วิทยาลัยที่เขาศึกษาอยู่ด้วยค่ะเบื้องต้นขอแชร์แค่นี้ก่อนค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับดร.อันนี้ผมสอบถามนิดนึงครับอย่างที่คำว่าพอบอกครับว่าเป็น work placement นะครับแล้วก็ก็เลยทำให้นึกถึง internship นะพอเมื่อกี้พูดคำว่า internship ขึ้นมานะฮะแล้วอย่างเงี้ยครับองค์กรหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างไหมครับว่าแบบเอ๊ะมันเหมือนเป็น internship เนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นนักศึกษานักเรียนอาชีวะที่หน่วยก้านดีๆเนี่ยเขาจะมีแบบดึงไปฝึกงานหรือไปทดลองงานด้วยเลยหรือเปล่าครับคือองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจจะสนับสนุนนะคะสามารถพาร์ทเนอร์หรือติดต่อกับคีนันได้คือเรามีโครงการที่จะพัฒนาน้องๆนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เราก็มองหาพาร์ทเนอร์ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนเนี่ยหนึ่งนอกจากเข้าไปเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานได้เห็นพี่ๆว่าเขามีวิธีการทำงานเป็นยังไงแล้วสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยฉะนั้นองค์กรก็สามารถจะติดต่อกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับคีนันได้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็หน่วยงานทางภาครัฐก็มีเช่นกันค่ะก็คือนอกจากทำเหมือนเป็น Innovation Lab แล้วลองมาจำลอง Workplace แล้วก็ได้มีโอกาสต่อยอดไปทำงานจริงๆไปฝึกงานจริงๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะขออนุญาตนิดนึงคือความแตกต่างของ Workplacement ที่อาจจะต่างจาก Internship บางโปรแกรมก็คือว่ามีการติดตามผลหรือการดูแลของคุณครูอย่างใกล้ชิด
ก็คือมีเหมือนมีครูแนแนวประจำตัวคอยช่วยซักเจสอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็พอมาถึงเป็นกลุ่มที่เป็น Innovation Lab ที่ทางดร.ชลิตาบอกว่ามีกลุ่มที่เป็นเด็กประถมปลายหรือมัธยมต้นด้วยเนี่ยตรงนี้ผมเข้าใจว่าการที่เด็กจะมาร่วมจอยโครงการได้เนี่ยก็เพราะคือผู้ปกครองพ่อแม่ก็เป็นคนสนับสนุนหรือส่งมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผู้ปกครองตัวผู้ปกครองเองเนี่ยที่เขาส่งเด็กในความดูแลของเขาเนี่ยเข้ามาจอยในโครงการเนี่ยเขามีความคาดหวังหรือว่าเอ้ยเขาหวังว่าอยากให้ลูกต้องเข้าทำงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีหรือจริงๆแล้วเป็นความต้องการของเด็กที่อยากจะเข้ามาเองครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับค่ะโดยเดี๋ยวเบื้องต้นก่อนนะคะคือนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยบางทีก็มีการคัดเลือกร่วมกันว่าโรงเรียนส่งมาคุณครูคัดเลือกลงมาร่วมกิจกรรมกับโครงการกับทีนั้นนักเรียนที่สนใจเข้ามาเองก็มีทีนี้ถ้าถามกลับมาว่าผู้ปกครองมีความคาดหวังยังไงตอนที่ส่งผู้ปกครองหรือคุณครูหรือตัวนักเรียนเองมีความคาดหวังยังไงตอนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนื่องจากเราทำงานกับเด็กค่อนข้างเล็กนะคะประถมต้นม.ต้นหรือม.ปลายเองก็ตามเนี่ยในวัยนี้ตัวเขาเองตัวนักเรียนเองเนาะถ้าถามเขาว่าสนใจอาชีพไหนเขาอาจจะตอบยังอาจจะถ้าเด็กผู้ชายจะนักฟุตบอลหรือถ้าเด็กผู้หญิงก็อาจจะมีเกมแคสโปรแกรมเมอร์เนี่ยอาจจะนานๆโผล่มาถ้าเป็นเกมแคสหรือยูทูบเบอร์เนี่ยจะยังเห็นเยอะกว่าฉะนั้นตัวเขาเองอ่ะเขาอาจจะมองว่ามาสนุกหนึ่งกิจกรรมสนุกแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเรียนด้วยแล้วเขาได้รับการแล้วคือสิ่งที่เขาได้กลับไปก็คือเขามีความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถเขียนโปรแกรมได้นะถึงแม้ว่าเขาไม่เคยเรียนมาก่อนเพิ่งมาเรียนตอนเช้าตอนเย็นเขียนได้แล้วแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเพื่อนเขียนไม่ได้เขาสอนเพื่อนได้ด้วยอันนี้ก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับผู้ปกครองหรือคุณครูนะคะก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะมีความคาดหวังว่านักเรียนอาจจะความสนใจในอาชีพโปรแกรมเมอร์มากขึ้นหรืออาชีพทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ IT ดิจิตอลมากขึ้นซึ่งเรามองว่าด้วยวัยของเขาเนี่ยถึงตอนนี้เขาจะมีศักยภาพที่เขาจะแตกยอดออกไปทางไหนก็ได้เขาอาจจะถ้าสมมติเขาสนใจอาชีพหนึ่งแล้วอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพที่เรามองว่ามี IT ซะโดยตรงในปัจจุบันแต่อีก5ปี10ปีอาชีพนี้ก็อาจจะต้องการความต้องการทักษะ IT มากขึ้นฉะนั้นเขาทำให้เขาเปิดกว้างแล้วเขาสามารถเลือกอะไรก็ได้ที่เขาต้องการแล้วยังมีศักยภาพในการรีสกิลหรืออัพสกิลต่อไปได้อีกค่ะครับผมมีคำถามเข้ามาพอดีเลยทางคีนันทางมูลนิธิเองเนี่ยมีทุนวิจัยให้ด้วยครับยังถ้าเป็นทุนวิจัยในปัจจุบันยังไม่มีค่ะส่วนมากจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการอบรมการส่งเสริมเป็นค่ายสำหรับน้องๆอย่างที่เล่าไปค่ะแต่ถ้าสนใจติดต่อก็อาจจะติดต่อกับทางมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียได้อีกทีนึงนะคะครับผมขอบคุณมากเลยครับดร.ครับท่านต่อไปนะครับผมก็อยากจะสอบถามนะครับทาง Cisco NetworkAcademy ด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีโครงการอะไรต่างๆบ้างนะครับทางคุณสิทธินีนะครับรบกวนช่วยแชร์อินิเชียตต่างๆที่ทาง Cisco System นะครับหรือ Cisco Network Academy Networking Academy เนี่ยมีการอินิเชียตขึ้นมาครับผมได้เลยค่ะก็สำหรับบริษัท Cisco นะคะคือเราเป็นบริษัท Global เนาะมีสำนักงานอยู่มากกว่า180ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วในแต่ละประเทศที่ Cisco เข้าไปอยู่เนี่ยเราก็จะมีตัวเหมือนเป็นโครงการ CSR ของ Cisco นะคะที่เรียกว่า Cisco Networking Academy ซึ่งก็จะเป็นตัวเหมือนโครงการการศึกษาที่เราอยากจะพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศนั้นๆนะคะก็จะขออนุญาตเล่าถึงโครงการอันนี้ให้ฟังละกันว่ามันเป็นยังไงบ้างตัว Cisco Academy เนี่ยค่ะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี IT นะคะแล้วก็มีสาขาอื่นๆด้วยก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างเราก็พาร์ทเนอร์กับ
พาร์ทเนอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าโรงเรียนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเลยนะคะหลักสูตรตัวพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยถ้ายกตัวอย่างในประเทศไทยนะคะฝั่งที่เป็น government เราก็จะไปพาร์ทเนอร์กับพวกกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะแล้วก็ฝั่ง education เนี่ยเราก็จะไปพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับ Cisco Academy หมดแล้วนะคะpublic benefit เราก็จะมีทำงานร่วมกันกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น UN หรือว่า ITU อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็น business เราก็จะมีโคกับฝั่งที่เป็นเหมือนลูกค้าหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของเราพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะเพื่อที่จะเหมือนดึงน้องๆที่สนใจทางด้านนี้เป็นพิเศษเหมือนเชื่อมต่อให้เขาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขคร่าวๆที่อยากจะมาแชร์ให้ดูว่าทั่วโลกเนี่ยตัว Academy เนี่ยเราเทรนคนไปแล้วทั้งหมดกี่คนโครงการนี้เราเริ่มมาตั้งแต่ปี1997ซึ่งก็เกือบประมาณ20กว่าปี25ปีละนะคะเรามีมากกว่า180ประเทศทั่วโลกในแต่ละปีเนี้ยค่ะถ้าทั่วโลกนะคะเราเทรนคนไปมากกว่า2ล้านคนมีมากกว่า 11,000 Academy นะคะแล้วก็แปลไปแล้วกว่า19ภาษานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เจาะลึกลงไปอีกสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะนะคะในแต่ละปีเราเทรนเนี่ยเด็กก็ประมาณ 7,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ถ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยมีประมาณ 60,000 คนนะคะหลักสูตรของ Cisco เนี่ยจะมันจะมีบางหลักสูตรที่เหมือนเทคนิคอลมากๆแล้วก็ Cisco ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องว่า Cisco มี Certificate ของตัวเองถ้าเกิดไปสอบภาษาอังกฤษเนาะเราก็อาจจะนึกถึง TOEIC TOEFL ที่เหมือนวัดระดับว่าคุณมีความรู้ความสามารถในด้านนี้ยังไงบ้างCisco ก็จะมี Certificate ของตัวเองเหมือนกันเพื่อที่จะวัดระดับว่าคุณมีความสามารถทางด้านนี้ยังไงเราก็จะมีหลักสูตรที่มารองรับตรงนี้โดยเฉพาะซึ่งเด็กที่ผ่านในหลักสูตรตัวนี้ของเราไปเนี่ยมีมากกว่า 10,000 คนนะคะอาจารย์ทั่วประเทศที่เข้าร่วมกับโครงการของเราตอนนี้ก็มีเกือบ100คนนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังได้รางวัลด้วยจากAmCham CSR Award นะคะจาก AmCham American Chamber ก็อันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรชื่อรายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่ Cisco มีนะคะฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยสีเขียวกรอบสีเขียวๆนะคะก็จะเป็นหลักสูตรเบื้องต้นเราไม่ได้สอนแต่เทคนิคอลอย่างเดียวเรารู้ว่าบางคนที่อยากจะเข้ามาในวงการ IT หรือว่าอยากจะเริ่มเรียนรู้ STEM เนี่ยเขาไม่มีพื้นฐานมาเลยมันต้องมีบางอย่างที่รองรับเขาไว้แล้วก็จะมีหลักสูตรเบื้องต้นพวกนี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็น Introduction to Cyber Security นะคะเป็นเหมือนการสร้าง awareness ว่า Cyber Security คืออะไรสำคัญอย่างไรอะไรเงี้ยทำไมเราจะต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆมันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่น introduction to IoT เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันคอนเน็กถึงกันหมดแล้วว่าจะเป็นนาฬิกาแว่นตาเข็มขัดอะไรเงี้ยแต่ละอย่างเนี่ยมันคอนเน็กกันได้ยังไงมีอะไรที่สามารถเอามันมาเชื่อมต่อกันได้บ้างนะคะก็จะเป็นเหมือนหลักสูตรเบื้องต้นที่อธิบายให้เข้าใจว่าพวกเนี้ยมันเป็นมาอย่างไรส่วนทางด้านขวานะคะกรอบสีน้ำเงินก็จะเป็นหลักสูตรที่ลงลึกเข้าไปละเป็นเทคนิคอลมากขึ้นเราก็จะมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กิ่งโปรแกรมมิ่งแล้วก็ไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะคะก็ถ้าคนที่สนใจจริงๆอะไรเงี้ยเห็นชื่อก็อาจจะแบบโอ้โหมีถึงขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยหลักสูตรเรามีเยอะมากนะคะแล้วก็หลากหลายซึ่งแต่ละหลักสูตรเนี่ยมันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันแล้วก็วิธีการเรียนก็จะไม่เหมือนกันมันก็จะมีทั้งเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองห
หรือว่าจำเป็นต้องไปเหมือนซิทอินในห้องมีอาจารย์มาสอนเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการลงห้องแลบมีปฏิบัติการต่างๆได้ลงมือทำจริงๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะถ้าตอนนี้เนาะมันโควิดเนาะเราก็เดินทางไปที่ห้องแลบที่มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เราก็จะมีตัวช่วยเป็นเราเรียกว่าแพ็กเกจเทรเซอร์มันเหมือนเป็นซิมูเลชันทูลที่เอามาช่วยในการในการเรียนการสอนก็คือเราจำลองอุปกรณ์จริงเนี่ยมาไว้อยู่บนทูลเลยก็คือสามารถใช้แล็ปท็อปในการทำได้ก็จะมีเป็นเหมือนมีรูปมีสายให้ลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้เหมือนของจริงเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปเราไม่ได้เทรนแค่ตัวทักษะทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะเราอยากจะเสริมสร้างให้น้องๆเนี่ยได้มีสกิลมีทักษะทางด้าน collaboration communication หรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆ initiative แล้วก็ leadership ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีตัว entrepreneurial skill ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสอนว่าต้องคิดยังไงมีควรจะมีpersonal หรือว่า social responsibility ยังไงนะคะในการจัดการทักษะในการดำเนินการธุรกิจต่างๆค่ะก็อาจจะแค่นี้ก่อนค่ะครับผมครับขอบคุณคุณสิทธินีมากเลยครับแล้วอย่างนี้พอมีเรียกว่าหลักสูตรต่างๆมากมายเลยตั้งแต่เบื้องต้นนะครับไปลงเทคนิคอลมีทั้งเรื่องของทักษะผู้ประกอบการด้วยแล้วนี่กลุ่มทาร์เก็ตที่จะเข้ามาเรียกว่าเข้าสู่หลักสูตรพวกนี้ครับจะเป็นกลุ่มประมาณไหนครับคงไม่ใช่เด็กเล็กแน่นอนใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าที่เราเทรนเด็กประมาณ 7,000 คนอันเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เลยเนี้ยค่ะจะเป็นเด็กในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าปริญญาตรีประมาณนี้ค่ะเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าด้วยความที่หลักสูตรเราเป็นภาษาอังกฤษหมดก็ถ้าลงไปถึงเด็กเล็กก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ก็จะเป็นเลเวลที่อยู่ระดับปริญญาตรีค่ะปริญญาตรีครับผมแล้วหลักสูตรไหนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จทั้งจะเป็นในแง่ของจำนวนคนที่มีความสนใจเข้ามาเทรนหรือว่ามีการวัดผลอย่างอื่นก็ได้ฮะถ้าในมุมมองของทางคุณสิทธิ์เนี่ยหลักสูตรไหนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะถ้าประสบความสำเร็จจริงๆเลยก็จะเป็นทางเน็ตเวิร์กิ่งนะคะเพราะว่าทริสโก้เนี่ยขึ้นชื่อทางด้านนี้อยู่แล้วก็คือหลักสูตรเน็ตเวิร์กิ่งก็คือ CCNAแต่ว่าก็จะมีหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพราะว่าหลังๆมาก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็แต่ละคนก็ให้ความสำคัญกันเยอะมากขึ้นค่ะก็เรียกว่าก็อะไรตามเทรนด์ของโลกปัจจุบันเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็หลักสูตรเราก็จะพัฒนาเราจะอัปเดตทุกๆ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ตามให้ทันเทคโนโลยีที่มันไปเร็วมากๆนะคะครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับค่ะครับผมงั้นทีนี้ต่อไปเราคุยกันเรื่องของการที่เราเทรนคนเด็กเล็กนะครับเด็กมหาลัยว่าให้มีความรู้มีทักษะแล้วเนี่ยแล้วในแง่ของการที่เขาจะเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับมีการทำงานจริงๆเนี่ยคุณวิกกี้นะครับที่ในฐานะของที่เป็นบริษัททำเรื่องของ recruitment การหาคนนะครับ executive search ต่างๆเนี่ยในมุมของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม IT แล้วเนี่ยทางคุณวิกกี้มีการเรียกว่า initiate อะไรอยู่บ้างครับผมค่ะจริงๆต้องบอกว่าภาพที่เห็นจากทางดร.ชาลิตาแล้วก็คุณสุธินีนะคะจริงๆครบถ้วนเลยในส่วนของทั้ง soft skill แล้วก็ hard skill เนาะก็คือไล่ตั้งแต่แบบวัยเยาว์มาจนถึงวัยมหาลัยวัยทำงานเนาะพาร์ทของวิกกี้อาจจะเป็นในเชิงว่าแบบเอ๊ะแล้วในชีวิตจริงอะทั้งหมดเนี้ยมันออกมาสู่การ develop มาเป็น career ของคนหนึ่งคนได้ยังไงเนาะทีเนี้ยวิกกี้จะขออนุญาตอ้างอิงไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีก่อนว่าเรามีการคุยอะไรกันในภาคส่วนของระดับ management เนาะอันนี้คือทางบริษัทจัดหางาน HR Net One ของเราอะมีการรวบรวมกลุ่มที่เป็น leader เป็น level HR director ขึ้นไปแล้วก็ระดับ regional นะคะมารวมตัวแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องว่าแบบ
เอ๊ะแล้วในช่วงของโควิดแบบเนี้ยมันมีเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มาเอฟเฟคเนาะคือต้องบอกก่อนว่าเราอยู่กับตัวโควิดเนี้ยมาแบบ2ปีที่2แล้วอะค่ะแล้วตรงนี้ทำให้ภาพของตลาดแรงงานทั้งการว่าจ้างแล้วก็การเลือกสมัครงานเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันจะเป็นในเรื่องของตลาดแรงงานมันมีการเปลี่ยนไปไม่ใช่เฉพาะในตลาดไอทีแต่ว่ารวมไปถึงในทุกๆอุตสาหกรรมแล้วก็ในภาคส่วนที่เรามาคุยกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราสรตะออกมาแล้วเนี่ยมันมี3ส่วนหลักๆเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยคือในเรื่องของไฮบริดเวิร์คโมเดลที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีการทำงานเป็น work from home หรือ work remote มากขึ้นตรงนี้เนี่ยทางท็อปแมเนจเมนต์เขาก็คุยกันบอกว่าโอเคปัจจุบันมันจะไม่มีแบบการแบบทำงานในออฟฟิศอย่างเดียวแล้วหรือไม่มีการทำงานเฉพาะแบบ work from home อย่างเดียวแล้วมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเมื่อตะเกียบของทาง Cisco ของทางคุณสุทินีเองอย่างเงี้ยจะมีการปรับปรุงคอร์สการเทรนนิ่งทุกๆ2ปีเพื่อให้ทันเทคโนโลยีใช่มั้ยคะในแง่ของการบริหารจัดการองค์กรก็เช่นเดียวกันตอนนี้มันจะเรียกได้ว่าทุกๆ3เดือนอะทีมการบริหารองค์กรจะต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเราจะมีการบริหารองค์กรจัดการการทำงานอย่างไรเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าตัวโรคระบาดตัวนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็นำมาซึ่งเรื่องของเทคโนโลยี implementation ที่เพิ่มขึ้นการเซต infrastructure หลังบ้านเพื่อให้รองรับได้มากขึ้นจากเดิมที่มันจะค่อยๆมาตรงนี้มันตู้มเดียวมาเลยเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของความต้องการในตลาดแรงงานเกี่ยวกับบุคลากรที่สามารถทำเกี่ยวกับเรื่อง network infrastructure หลังบ้านเนี่ยสูงมากๆในตลาดประเทศไทยแล้วก็จริงๆก็เรียกได้ว่าในทุกๆพื้นที่เลยก็ว่าได้นะคะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ new high profile new high profile นี่คือยังไงคือในมันจะมีการจ้างงานอย่างเช่นในประเทศไทยแต่ก่อนเราจะเห็นว่าจะมี expat เยอะจะมีแบบคนที่เป็นหัวหน้างานใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นต่างชาติมานั่งอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอโรคระบาดมันเข้ามาปุ๊บมันมีการเทคโนโลยี implementation ที่โลคอลเยอะขึ้นถูกไหมคะการที่จะจ้างงานเนี่ยมันถูกชิฟต์มาเป็นเอาคนพื้นที่ดีกว่าเพราะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางด้านภาษาแล้วก็การสื่อสารที่มันชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็มันคุยกันง่ายกว่าแล้วเขารู้ว่าต้องไปเอาอะไรที่ไหนทำอย่างไรให้มันเหมาะกับประเทศนั้นๆเป็นการคอสตูมไมซ์มากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันนำมาซึ่งของการไฮดีมานด์ในเรื่องของเทคทาเลนต์โดยที่เทคทาเลนต์อ่ะไม่สามารถผลิตแรงงานเด็กๆรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะด้วยอายุด้วยอ่ะเนาะยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นมันมีแกปแล้วก็มันมีเรื่องของว่าแรงงานไม่พอกับความต้องการของตลาดแล้วตรงเนี้ยเราจะสามารถเร่งเครื่องมันอย่างไรได้บ้างอ่ะนะคะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการ develop เรื่องของ learning agility ซึ่งเป็นพาร์ทของ soft skill นะคะซึ่งตรงเนี้ยทางคีนันก็เองก็มีการทำคอร์สทำ innovation camp นู่นนี่นั่นมารองรับเอาไว้อยู่แล้วอันนี้คือเรื่องที่ลิงก์ไปที่ของทางดร.ชลิตาพูดนะคะและสุดท้ายเลยคือเรื่องของ business เพียวๆเลยเรื่อง taxation and cost เพราะว่าแน่นอนเข้าสู่ตลาดแรงงานการทำงานก็คือธุรกิจก็คือเงินอันนี้เรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคอสที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มตรงส่วนไหนตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเลยคือ IT infrastructure ที่วิกกี้เมนชั่นตอนแรกว่าพอเรา work remote ปุ๊บหรือว่าโมเดลมันเป็น hybrid work ปุ๊บแต่ละบริษัทจะต้องสร้าง infrastructure ขึ้นมารองรับเพราะฉะนั้นการลงทุนในภาคส่วนเนี้ยหรือการ developIT department ของแต่ละองค์กรเนี่ยสูงขึ้นมากๆเลยแล้วอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะตรงนี้วิกกี้ขอพอสเอาไว้ก่อน3ส่วนนี้ค่ะก็เลยนำมาซึ่งของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวสกิลต่างๆที่มีความต้องการสูงขึ้นค่ะคุณธนวัฒน์อันนี้คือภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด recruitment ณตอนนี้ค่ะครับผมอย่างที่คุณวิกกี้บอกว่าเทรนด์มันเปลี่ยนแล้ว new high profile นะครับมันเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเป็น expat นะฮะตอนนี้เริ่มเป็นมากขึ้นแสดงว่าโอกาสทางการเติบโตในงานด้าน IT ในประเทศไทยของคนโลคอลเองเนี่ยก็เริ่มมีสูงขึ้นแล้วถ้าตามเทรนด์แน่นอน
แน่นอนเลยค่ะอันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสำคัญที่เราจะต้องรีบบิ้วเรียกว่าประชากรนะครับหรือว่าคนที่สนใจอุตสาหกรรมด้านนี้นะให้มีทักษะความรู้ความสามารถไม่งั้นมันจะเป็นแก็บแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วแต่คนที่จะรู้เทคโนโลยีเราเพิ่งมาเริ่มบิ้วตอนที่เขาเด็กๆนะจริงๆจริงๆแอบเมานิดนึงอันนี้ก็แบบกลายเป็นเราก็แก่ไปเลยนะคือในยุคของวิกกี้อย่างเงี้ยเราเติบโตมาด้วยการทำการเรียนวิชาที่แบบกว้างๆครอบคลุมแล้วก็เป็นสายวิทย์สายศิลป์ถูกไหมคะแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าเทรนในไม่ใช่เทรนอะหลักสูตรมันมีการปรับเปลี่ยนบางโรงเรียนมีการทำในเรื่องของการเป็นcultivate ตัว dominant expert มากขึ้นนะคะว่าสกิลไหนที่จะเฉพาะเจาะจงไม่ได้ต้องเรียนทุกวิชากว้างแล้วแต่ให้เรียนลงไปสเปซิฟิกวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อให้รองรับสำหรับตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยค่ะอันนี้จะเห็นได้ชัดมากๆว่ามีความจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าแบบยังเป็นระบุเป็นแบบ broad แบบเหมือนเป็นสายวิทย์สายศิลป์อยู่เนี่ยบางทีความรู้ความสามารถยังไม่เพียงพอที่จะไปทำอะไรที่มันเป็นแบบ deep technical มากๆถูกไหมฮะใช่ๆแล้วสุดท้ายคนเรียนวิทย์มาก็ไปทำงานศิลป์คนเรียนศิลป์มาก็อยากไปทำงานวิทย์อีกอ่ะมันก็จะแบบมั่วซั่วแต่ตอนนี้มันเหมือนมันจะชัดเจนขึ้นฝึกให้เด็กได้เริ่มรู้แล้วว่าเขาถนัดทางด้านไหนส่งเสริมความถนัดเขาตั้งแต่วัยเยาว์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปั้นมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอเขาโตขึ้นถึงจุดหนึ่งปุ๊บอ่ะเขาจะต้องเริ่ม adopt เรื่องราวของ multiple skill หรือ soft skill อื่นๆเข้ามาเพื่อให้โปรไฟล์ของตัวเองเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปสู่การทำงานที่ในอีกสเต็ปง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างจากสถานการณ์ที่คุณวิกกี้เล่ามาเนี่ยณปัจจุบันนะฮะณ nowadays แล้วเนี่ยเรียกว่าโปรไฟล์นะครับของแคนดิเดตเนี่ยที่มีอยู่ณตอนนี้กับความต้องการของคอมพานีหรือว่าเอ็นเตอร์ไพรส์ที่อยากจะได้คนเข้าไปในอุตสาหกรรมไปทำงานเนี่ยมันแมทกันหรือว่ามันต่างกันยังไงบ้างไหมครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะไปตอบคำถามที่2ว่าแบบมันเดี๋ยวนะคำถามที่2ที่บอกว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปตอบคำถามแรกว่า newcomer apply job อย่างเงี้ยโปรไฟล์ประมาณไหนใช่ป่ะวิกกี้ขอเนี่ยปูในเรื่องของว่าตอนนี้ตลาดอ่ะเขากำลังมองหาตำแหน่งงานแบบไหนอย่างไรก่อนเพราะว่าจะได้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวจะลิงก์กลับมาว่าโอเคตอนนี้โปรไฟล์ที่เจอมันเป็นยังไงนะคะอันนี้วิกกี้ขออนุญาตเอา research มาคุยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว Digital Transformation Survey Report นะคะปีล่าสุดเลยของทาง Deloitte นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีกราฟสีเขียวกับสีน้ำเงินเนาะอันนี้คือแบบคุยกันแบบง่ายๆเลยนะสีเขียวคือ primary ก็คือแบบว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงแต่ว่า pulse ตอนนี้คือปัจจุบันอะเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้ว่ามันต่างด้านล่างอยู่จะเห็นว่ามันจะมีเห็นเมาส์วิกกี้ใช่ไหมคะมันจะมีในส่วนของดิจิตอลและการ์ดก็คือคนที่แบบไม่เอาเลยดิจิตอลอะไรมาฉันงงฉันแบบไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ดิจิตอลฟอลโลเวอร์ก็คือเฮ้ยมีอะไรมาฉันแบบตามพอจะตามทันพอจะเล่นทันพอจะกดไลค์ทันพอจะรู้ว่าตอนนี้เทรนด์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถัดมาก็จะเป็นพวกดิจิตอลอีวัลูเอเตอร์นะคะพวกนี้ก็จะเริ่มแบบพอเริ่มรู้แล้วก็เท่าทันปุ๊บอะก็จะเริ่ม provide พวก analysis ได้รู้แล้วว่าต้องวิเคราะห์อย่างไรสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว4ก็คือ digital adopter พวกเนี้ยจะเป็นคนที่เอามาใช้งานและเอามาปรับปรุงเอามาเพิ่มเป็นโซลูชันในตลาดให้เกิดขึ้นจริงแล้วสุดท้ายคือ digital leader ก็พวก market leader ที่เป็นสายดิจิตอลต่างๆนะคะเราจะเห็นเส้นกราฟที่มันเปลี่ยนไปคือจากก่อนหน้านี้เส้นสีเขียวอะมันจะสูงขึ้นในส่วนของ Digital Evaluator ใช่ไหมคะก็คือคนที่แบบ adopt ได้ประมาณนึงอะพูดคุยได้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็เอามาถกกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันแบบไม่ใช้แบบไม่ใช้จริงนะหรือว่าใช้จริงก็ว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยยังไปไม่ถึงตรงนั้นยังไม่อินอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าตอนเนี้ยกราฟอะมันไปพุ่งขึ้นสูงอยู่ที่ Digital Adopter แล้วเหมือนกับคือด้วยโรคระบาดมัน force ให้คนอะต้องกลืนมันเข้าไปสมมุติเรากำลังเคี้ยวๆมันอยู่แบบเดี๋ยวรอเกินอ่ะตอนนี้คืออยู่ต้องกลืนมันเข้าไปเช่นอย่างง่ายๆเลยใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยคุณแม่ที่บ้านอย่างเงี้ยไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะแต่ใช้ฟังเพลงสวดมนต์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คืออยากจะช้อปปิ้งกรอสเซอรี่อ่ะของใช้ในบ้านอ่ะแล้วมันต้องกักตัวแต่ออกไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องถูกให้อดอปเรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์อัตโนมัติ
นี่คือมีนิ่งที่มันเปลี่ยนไปคนกลุ่มที่เป็นดิจิตอลแลกการ์ดซ้ายสุดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นต้องเริ่ม follow ให้ทันแล้วอะแล้วจาก follow ให้ทันคืออาจจะต้องไม่ evaluate แล้วข้ามไปเลยเพราะว่าการ evaluate มันต้องอาศัยข้อมูลหรือความรู้ความเข้าใจประมาณนึงอันนี้ก็คือ adopt ไปใช้เลยแล้วกลายเป็นอยู่ใน nature ของเขาเลยรวมไปถึงเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตอยู่ตอนนี้ก็คือกลายเป็น digital adopter เป็น early adopter ไปโดย nature ของเขาคือเกิดมาก็เจอ iPad แล้วอะเกิดมาก็ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วอะเกิดมาก็ virtual event แล้วอะอันนี้คือการ adoptอ่ะอันนี้คือเนเจอร์ที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้เลยนะคะแล้วอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปเนี่ยค่ะอันนี้ภาพเป็นของจากทาง Deloitte เหมือนกันนะคะตัว business นะคะซ้ายสุดค่ะ Digital Transformation Plan ตรงนี้พูดถึงว่าแล้วอุตสาหกรรมไหนบ้างนะคะที่เขากำลังมีการทำ implementation สูงที่สุดแล้วมี demand ในแง่ของการปรับปรุง IT department ของเขานะคะมานำโด่งเลยแน่นอน healthcare life science สายพวกสุขภาพคุณหมออะไรพวกนี้ช่วงเนี้ยมากันสูงมากจะเห็นในประเทศไทยตอนนี้จะมีพวก mobile application ที่เป็นการหาหมอออนไลน์พูดคุยกันกับคุณหมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ธุรกิจประกันเองก็เอามาพาร์ทเนอร์กันเพราะฉะนั้น financial service หรือการปล่อยเงินกู้การปล่อยสินเชื่อในช่วงนี้เพราะคนขาดแคลนทำงานไม่ได้ whatsoever พวกเนี้ยมันมาคู่กันเลยตอนนี้ let's say ว่าอยู่ในช่วงเวลา2ปีนี้ใน2อุตสาหกรรมนี้มีความต้องการแรงงานทางด้านไอทีในตลาดสูงแน่นอนร้อยทั้งร้อยนะคะถัดมาก็คือในกลุ่มของตัวเทคโนโลยีแล้วก็มีเดียแล้วก็เทลโคพวกสัญญาณเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะแล้วก็คอนซูเมอร์แล้วก็เอเนอร์จีตรงนี้จะมีในคือเขาต้อง3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการแล้วก็มีแผนในเรื่องของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือเอา IT เข้ามาใช้ในกลุ่มธุรกิจแต่มันหาคนมารองรับได้ยากแล้วมันยังไม่ใช่เป็น priority ของเขาที่จะทำได้ทันทีแบบทันทีปัจจุบันทันด่วนเหมือนสายเฮลท์แคร์กับตัว financial banking อันนี้คือกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะทางด้านขวาสุดค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นสกิลแบบไหนฮะวิกกี้มองเป็นฮาร์ดสกิลก่อนนะทักษะแบบไหนที่กลุ่มธุรกิจเราเนี่ยกำลังต้องการมากที่สุดนะคะเทคโนโลยี implementation เราจะเห็นว่ามันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือพาร์ทที่เป็นเบสิกเทคโนโลยีกับแอดวานซ์เทคโนโลยีส่วนที่เป็นเบสิกเทคโนโลยีคืออะไรคือต่างๆที่เราได้เห็นเรียบร้อยแล้วเกิดขึ้นในตลาดประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก็มีแรงงานพอเหมาะพอดีไม่ขาดแคลนพอจะหาคนได้พอจะเปรียบเทียบคนได้มีแคนดิเดตในตลาดมากพอที่จะสมัครมีคนที่มีความสามารถในส่วนนี้มากพอในการที่จะไปซัพพอร์ตความต้องการขององค์กรอันนี้คือเบสิกเทคโนโลยีก็คือได้แก่พวกแบบ traditional web technology เนาะพวกเว็บไซต์พวกออนไลน์ต่างๆแล้วก็ mobile application นะคะแล้วก็พวก cloud technology ช่วงนี้ก็คือจะได้ยินกันหนาหูจนกระทั่งคนที่เป็นดิจิตอลแลกการ์ดเนี่ยเขาคุ้นแล้วว่าแบบ cloud คืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้คือเบสิกเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องเบสิกไปแล้วถ้าคุยกัน2ปีก่อนหน้านี้ cloud หรออ๋อไม่เบสิกนะอันนี้ advancedแต่ปัจจุบัน cloud หรอ เอ้ยชิวๆ cloud คือแบบเบสิกแล้วอะถ้าตอนนี้ใครไม่รู้จัก3เรื่องนี้ก็คือแบบไม่ได้แล้วอะหางานยากแล้วอ๋อใช้คำนี้เลยนะคะลงไปต่ำบรรยากาศอีกใช่ไหมฮะ อุตส่าห์ไม่พูดแต่ก็ไม่เป็นไรน้องๆหนูๆที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ยังไงยูก็ผ่านสเต็ปนี้อยู่แล้วเพราะว่ายูอยู่กับมันเป็นปกติไปแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับพี่ๆแล้วก็รุ่นวิกกี้และสูงขึ้นไปเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มทำให้ตัวเองแบบคุ้นเคยกับมันอย่างเสียไม่ได้แล้วนะคะเหมือนไม่ชอบกินผักก็ต้องกินจนชอบแบบนั้นอ่ะนะคะส่วน advanced technology ค่ะเป็น area ที่เกิดขึ้นแน่ๆเกิดขึ้นแน่ๆใน3-5ปีนี้อันนี้พูดเฉพาะในบริบทประเทศไทยก่อนนะเกิดขึ้นแน่ๆภายใน3-5ปีนี้แต่อันไหนจะมาเร็วมาช้ากว่ากันเนี่ยขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาเร่งรอบข้างอีกทีนึงแต่ณตอนนี้ที่เกิดขึ้นเลยจริงๆคือที่ต้องการเลยแล้วมันยังมีไม่พอจะเห็นว่าในลูกศรสีฟ้าคุณจะเห็นว่าเปอร์เซ็นเทจอ่ะมันต่ำกว่า 50% หมดเลยอ่ะก็คือจริงๆมันควรจะมากกว่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีคนทำก็คือพาร์ทที่เป็น data analytics มีความต้องการในการ implement สูงขึ้น 7% ในตลาดแต่ว่ามีคนทำได้แค่ 44% ได้ถูก implement ไปแล้ว 44% ถ้าจะทำให้มันเพิ่มมากกว่านี้
แสดงว่าจะต้องมีทาเลนต์ในตลาดที่ทำเรื่องนี้ได้เลยอ่ะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทอ่ะมากกว่านี้อ่ะอันนี้คือพาร์ทที่หนึ่งพาร์ทที่สองคือพวกโรบอทหุ่นยนต์ในโรงงานหรือว่าโซเอเวอร์อันนี้เป็นที่ต้องการมากแต่ตลาดประเทศไทยอันนี้ยังไปค่อนข้างช้าเข้าใจว่าเป็นเกี่ยวกับว่าพอล็อกดาวน์โรงงานมันทำงานไม่ได้แล้วเราต้องเอาออโตเมชันเข้ามาแต่สุดท้ายมันก็ต้องไปหน้างานอยู่ดีอ่ะมันก็คงเป็นอะไรที่จะต้อง from time to time ไปอีกทีนึงอันที่3คือ Internet of Things ค่ะอันนี้ได้ยินเยอะขึ้นแล้วก็มีการว่าจ้างสูงขึ้นมากๆคือ 16% เลยทีเดียวนะคะพอๆกับตัว Basic Technology อยู่เห็นไหมปีลูกศรที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย 16% เพิ่มเยอะกว่า Basic Technology บางอย่างอีกนั่นหมายความว่า Very Soon เนี่ยLet's say น้องๆที่กำลังเรียนมหาลัยตอนนี้ถ้าอยู่จบออกมาอยู่จะต้องเป็น Expert หรือว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IoT อันเนี้ยเป็นแบบคุยได้ชิลๆอ่ะใช้คำนี้แล้วกันอันถัดไปค่ะเรื่องของ AI artificial intelligence AI นี่รวมไปถึงพวกแบบ AI ML ช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยตลาดแรงงานหากันเยอะลูกค้ามีเข้ามาหาวิกิบริษัทต่างๆมีเข้ามาหาวิกิแล้วก็อยากจะหาคนที่ทำ AI ML ได้แต่ถามว่าแบบจำเป็นเลยไหมต้องทำ AI ML ได้อะค่ะอ๋อก็ยังไม่ต้องแค่พอจะเข้าใจพื้นฐานก็โอเคแล้วรับเข้าทำงานแต่วันที่น้องมหาวิทยาลัยเรียนจบอะค่ะนั่นหมายความว่าอีก1ปีหรือ2ปีหรือ3ปีถัดจากเนี้ยสกิลที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรแค่เข้าใจพื้นฐานเราก็รับทำงานมันจะไม่ใช่แล้วไงคะมันจะเป็นแบบว่าเป็นอัมมัสอะคืออยู่ต้องเข้าใจ AI และ ML แบบ advance อะแบบที่มันสามารถมีคอมเพล็กซ์ข้างหลังบ้านได้อีกอันนี้คือสิ่งที่น้องๆจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณต้องรู้แล้วว่า AI ML คืออะไรเป็น knowledge แล้วหลังจากนี้พอ next year อยู่จะต้องทำให้มัน complicate ได้มากขึ้นแก้ปัญหาให้มันได้มากขึ้นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือ next step ถัดไปคือ blockchain แล้วก็ AR กับ VR นะคะตัว blockchain ตอนนี้มันจะเห็นคือจะมีการเมนชั่นถึง blockchain ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ blockchain อ่ะโอ้โหแบบไปไกลมากคือเรียกได้ว่าเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆที่ศึกษาเท่านั้นถึงจะเข้าใจด้วยแล้วก็รวมไปถึง AR VR ด้วยเพราะว่าเหมือนถ้ารุ่นวิกกี้เชื่อว่าคนที่อายุ30 and above อย่างเงี้ยยังจะรู้สึกว่าแบบการดูหนังที่เป็นเวอร์ชวลอ่ะหรือว่าการทำอีเวนต์เวอร์ชวลอะไรอย่างเงี้ยมันคือหนังไซไฟที่เราดูตอนเด็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีมันยังมีความแบบมันยังมีกำแพงกั้นอยู่แต่สำหรับน้องๆรุ่นเนี้ยคือเขาโตมาปุ๊บก็จะมีแบบเกมที่เป็นเกม VR แล้วอ่ะนั่นหมายความว่าวันเนี้ยคูณ10ไปเลยค่ะว่าแบบวันที่น้องๆเข้าเรียนหรือว่าวันที่น้องกำลังเรียนอยู่ตอนนี้แล้วก็น้องที่อยู่มหาลัยอ่ะภายในปี2ปี3ปีถัดจากเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้มันจะถูกเร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้นแล้วมันจะกลายเป็น must have ในโปรไฟล์ของคุณเร็วขึ้นแล้ว advanced tech ตรงเนี้ยมันไม่ได้เอามา mix กันนะคะไม่ได้ว่าแบบอยู่ทำโรบอทได้อยู่ต้องทำ AR ได้มันไม่เกี่ยวนะมันคือ domain expert จริงๆมันคือเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปจับกับสิ่งที่เรียกว่า soft skill ซึ่งเดี๋ยววิกกี้จะพูดให้ฟังนะคะอันนี้คือภาพรวมในตลาดที่ตอนนี้เขาเห็นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟก็คือเรื่องเดียวกันกับเมื่อตะกี้นะคะก็ย้ำอีกทีนึงว่าสิ่งที่อยู่ฝั่งซ้ายซ้ายล่างนะคะพวกคลาวด์พวกอะไรพวกเนี้ยกลุ่มซ้ายล่างตรงเนี้ยคือเกิดขึ้นแล้วแต่ขวาบนกับขวาล่างยังไม่เกิดขึ้นคือพอจะมีอยู่บ้างนั่นหมายความว่าถ้ายูสามารถ acquire skill ด้านขวาบนกับขวาล่างตรงนี้ได้ใน 3-5 ปีไม่ตกงานแน่นอนใช้คำนี้ใช้คำนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่ธนวัฒน์แสดงว่าอย่างแปลว่าอย่างที่คุณวิกกี้บอกอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่คุยกันในแง่ของที่เป็นดิจิตอลอิวเรเตอร์แล้วมันคือคนที่ต้องเอาอะดอปชันจริงๆมาถูกไหมฮะเพราะบริษัทก็ต้องถึงเวลาที่ต้องอะดอปแล้วเพราะนั้นเนี่ยว่าสกิลของคนที่เขาต้องการก็ต้องเป็นคนที่อะดอปได้จริงใช่ไหมครับใช่ค่ะอะดอปแล้วก็เป็น new face ของ digital leader ด้วยเพราะว่ารุ่น30 and above เขาก็คงจะไม่ทันแล้วเช่นเดียวกันแสดงว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าบริษัทมองว่ามีวิชั่นเขาจะไปแล้วเขาจะ adopt แล้วก็ยังมีแกปอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทักษะเองก็ยังตามมาไม่ทันถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเพราะนั้นการศึกษาในพาร์ทของ STEM ตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ย้อนกลับไปที่ทางดร.ชลิตาแล้วก็คุณสุธินีค่ะทั้งสองรูปแบบอะค่ะ
อันนี้ตอบโจทย์ที่วิกกี้พูดไปทั้งหมดเลยก็คือพาร์ทของทางดร.ชลิตาจะมีเมนชั่นเรื่องของคอมมิวนิเคชันทีมเวิร์คคอมเพล็กซ์ปรอบเลมโซลวิ่งการสร้างแรงบันดาลใจพวกแคมป์พวกเนี้ยอันนี้มันจะไปช่วยเดเวลลอปตัวสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลเดี๋ยวเราลงดีเทลกันอีกทีนะแต่ว่าพาร์ทของคุณสิทธินีอันนี้เห็นชัดมากแล้วก็มีการเริ่มมีการรีควายแล้วตลาดไทยมีคนทำได้น้อยมากๆก็คืออย่างพวกแบบเซอร์ติฟิเคทพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้เน็ตเวิร์กแล้วก็ IoT พวก CCNA อะไรพวกเนี้ยค่ะเมื่อตะกี้ที่ทางคุณสุทธินีพูดเอาไว้ได้ชัดเจนมากๆคือคอร์สเหล่าเนี้ยจะต้องถูกเริ่มถูกเรียนรู้ในประเทศเราให้เร็วขึ้นเลเซว่าอายุตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะเออครับอืมค่ะครับนอกจากแล้วอย่างนี้ถ้านอกจากแกลบที่เรียกว่าพัฒนาการพัฒนาทักษะของแคนดิเดตเนี่ยอาจจะมาช้ากว่าความต้องการของตลาดไปแล้วเนี่ยยังมีชาเลนจ์อื่นๆที่ในมุมของตลาดที่ยังต้องการหรือว่ามองว่าเป็นความท้าทายมากๆในการหาคนที่มีทักษะไหมฮะค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะคุณธนวัฒน์เพราะว่าน้องๆหลายๆท่านหรือคนที่เป็นแคนดิเดตขออนุญาตเรียกว่าเป็นแคนดิเดตหรือผู้สมัครอ่ะนะคะเขาจะไปโฟกัสเฉพาะว่าแบบสกิลอะไรที่ฉันทำได้พอเขาไป develop สกิลอะไรที่ฉันทำได้เลย develop ด้านเดียวปุ๊บคุณจะเก่งด้านเดียวแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์คือสัตว์สังคมแล้วเวลาคุณทำงานคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวอยู่แล้วถึงแม้ยูเป็นโปรแกรมเมอร์อ่ะบอกว่าสมัยก่อนอ่ะโปรแกรมเมอร์ยูไม่ต้องทำงานกับใครแต่ขอโทษนะคะตอนนี้โปรแกรมเมอร์ยูต้องทำงานกับคนค่ะที่ใช้คำนี้เลยยูหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้ออดายังไงอยู่ก็ต้องปฏิสัมพันธ์เพราะฉะนั้นทำใจไว้เลยค่ะบนโลกใบนี้ไม่มีงานไหนแล้วนะคะที่ไม่ต้องทำงานกับชาวบ้านกับคนอื่นคือมันต้องมีปฏิสัมพันธ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพอเรายอมรับข้อเท็จจริงข้อนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมาดูย้อนกลับไปที่วิกกี้บอกว่าปัจจุบันเนี่ย working model มันเปลี่ยนไปรูปแบบการทำงานองค์กรเขากำลังเตรียมการรองรับการทำงานที่เป็น hybrid model อยู่เพราะฉะนั้นในวันที่น้องๆเรียนจบมาเนี่ยค่ะคนที่กำลังเรียนอยู่ปัจจุบันเรียนจบมาปุ๊บอะมันจะไม่ใช่ว่าแบบพี่ครับผมเข้าออฟฟิศกี่โมงออกกี่โมงมันจะไม่ใช่คำถามแบบนี้แล้วอะหรือบริษัทนี้ work from home ได้ไหมคะมันไม่ใช่คำถามนี้แล้วแต่มันจะเป็นคำถามว่าแล้วอันนี้ virtual onboarding เป็นยังไง mm-hmm. แล้วการที่ผมจะเจอกับพี่ๆในองค์กรทั้งที่ผมอยู่บ้านเนี่ยองค์กรย่อเขาเรียกว่ามีอะไรมารองรับบ้างอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบการทำงานมันจะมีความเป็นอาจาวมากขึ้นมันอาจจะไม่ทันทีนะคะเพราะบางองค์กรใหญ่ๆมันอาจจะต้องเทคไทม์แต่ว่าในวันที่น้องๆจบมาวิกกี้ค่อนข้างแน่ใจว่าน้องๆต้องเข้าใจว่าการทำงานรูปแบบอาจาวคืออะไรแล้วการจะดำเนินชีวิตในวัฒนธรรมของอาจาวแบบเนี้ยอยู่จะต้องมีทักษะอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาพูดกันเลยนะคะวิกกี้จะไม่พูดลงดีเทลตามรีเสิร์ชแต่จะพูดเป็นแฟกต์เอาเป็นแบบข้อมูลดิบแล้วกันว่าเวลาคุยกับคนที่เขาเป็นผู้ว่าจ้างอ่ะส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอเลยในทักษะเวลาน้องๆมาสมัครงานแล้วมันติดเลยเนี่ยทั้งเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดแรงงานแล้วไปจนถึงรุ่นพี่ที่อยู่ตลาดแรงงานมาอยู่แล้วสิ่งที่มันติดเลยแล้วมันยังแก้ไขไม่ได้มันยัง acquire skill เหล่านี้ได้ไม่ดีพออย่างเงี้ยทั้งที่เราเก่งหาสกิลมากๆอ่ะนะคะคืออะไรคือ3เรื่องเรื่องที่หนึ่งเลยค่ะไม่หนีไปจากที่ทางคีนันได้ทำเลยนะคือ communication skill ค่ะที่ทางดร.ชลิตาพูดเอาไว้ communication skill กับ collaboration skill อย่างที่วิกกี้บอกคือหลายๆครั้งอ่ะคนไอทีจะมองว่าแบบเราทำงานกับคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องทำงานกับคนแต่ปัจจุบันมันไม่ได้แล้วคุณจะต้องสื่อสารให้เป็นอย่างน้อยๆก็คือสื่อสารในเรื่องที่คุณทำงานได้อ่ะค่ะการ present ตัวเองการพูดเกี่ยวกับงานภาษาไอทีให้เป็นภาษาuser อันนี้คือแบบซอฟต์ๆภาษา IT ให้เป็นแบบภาษา user อ่ะให้ user เขาเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆในทุกๆฟังก์ชันของ IT เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญเพราะคุณจะต้องคุยกับคนอื่นให้รู้เรื่องอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องไปพัฒนาไม่อยากคุยก็ต้องคุยอะค่ะหาทางเริ่มคุยให้ได้อะค่ะอันนี้แล้วก็การคุยเนี่ยไม่ใช่แค่คุย requirement กับ user ให้รู้เรื่องนะคะแต่มันไปจนถึงรวมถึงว่าแล้วเวลาต้องทำงานกับทีมอ่ะคือโปรแกรมเมอร์คุณเขียนไม่ได้คนเดียวอยู่แล้วอ่ะมันต้องแบ่งพาร์ทกันมีทั้งฟูลสแต็กมีทั้งออปติไมซ์มีนู่นนี่นั่นอ่ะเพราะฉะนั้นพอคุณทำพาร์ทของคุณเสร็จอ่ะคุณจะให้เพื่อนทำต่อปุ๊บอ่ะคุยยังไงให้เพื่อนทำต่อได้เร็วที่สุดไม่ใช่ให้เขามานั่งดูโค้ดเองอ่ะนึกออกไหมครับเข้าใจครับอันนี้คือพาร์ทคอมมิวนิเคชันแบบคร่าวๆนะคะเรื่องที่สองเลยค่ะเมื่อตะกี้ได้ยินทางดร.ชลิตาพูดอีกเช่นนั้น complex problem solvingวิกกี้ขอเพิ่มในเรื่องของ creative ไปด้วย creative and complex problem solving
อ้าวแล้วมันต่างกันยังไงกับ problem solving ปกติเราก็คุยกันเรื่องกับเอ้ยมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหมอ่ะมันมีแต่ว่าตอนเนี้ยโลกเปลี่ยนไปความซับซ้อนในเรื่องราวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำธุรกิจมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ทุกคนที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเรียนตอนนี้แล้ววัยทำงานจะต้องสามารถจัดการกับปัญหาเชิงซ้อนปัญหาที่ซับซ้อนซ้อนไปหลายๆสเต็ปอะได้โดยที่ใช้สิ่งที่เรียก creativity ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปด้วยทำไมต้องความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าแก้ปัญหาแบบเดิมใช้ไม่ได้แล้วปัญหาซ้อนกันแบบนี้ถ้าไม่สร้างสรรค์ก็คิดไม่ออกอ่ะเอาง่ายๆในพาร์ทของการทำ complex problem solving ตรงนี้สิ่งที่พื้นฐานเลยที่เด็กที่กำลังเรียนอยู่จะต้องมีแล้วในโรงเรียนควรจะต้องเริ่มจริงๆมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางโรงเรียนอาจจะยังทำให้ไม่ชัดคือเรื่องของการ connect the dots การทำให้เด็กสามารถต่อจิ๊กซอเรื่องราวที่เหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่เอามาให้เกี่ยวข้องกันได้แล้วก็เอามา analyze อันเนี้ยคือพาร์ทสำคัญที่ถ้าใครทำได้คุณจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีในตลาดแรงงานเพราะว่าเป็นสกิลที่ถามว่ามันง่ายไหมคือมันก็ใช้ logic ของ engineering logic ความ structure ของ mathematics ถ้าคุณเรียนเลขอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอจะ connect the dots ได้แต่เขาจะไม่สามารถแอพพลายในชีวิตจริงได้เหมือนเรียนเลขแบบอ่านโจทย์แล้วตีออกมาเป็นตัวเลขแบบนั้นอะอ่านโจทย์บางคนทำเลขเก่งแต่อ่านโจทย์แล้วตีเป็นตัวเลขไม่ได้แบบเนี้ย connect the dot คืออยู่ต้อง analyze มันออกมาเป็น call ของมันให้ได้ด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็ทางแต่ละโรงเรียนวิกกี้เห็นก็จะมีการdevelop พวกการทำ critical thinking นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตอีกเช่นเดียวกันค่ะ critical thinking อ่ะมีในเด็กรุ่นใหม่แบบออโต้เขาจะมีการตั้งคำถามแบบเนี้ยโดยที่บางทีแทบไม่ต้องสอนเลยถ้าเป็นรุ่น Gen Y อ่ะอันเนี้ยผ่านการถูกสอนมาก่อนแล้วแต่ถ้าเป็นรุ่น Gen Z อ่ะแค่ไม่ต้องสอนเขาจะมีเรื่องนี้เพราะเขามันอยู่ในชีวิตของเขาแล้วมันเกิดขึ้นเองออโต้แต่ critical thinking ตรงเนี้ยมันคือสำหรับน้องๆมหาลัยปัจจุบันอ่ะบางคนจะยังไม่มีแล้วพอเขาเรียนจบมา let's say within 4 ปีเนี้ยเขาจะขาดตรงเนี้ยแล้วเขาจะไปต่อใน career path ไม่ได้อันเนี้ยสำคัญมากนะคะฝากแต่ละคนก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเพราะว่าเวลาจำกัดจริงๆแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยค่ะพอเข้าสู่ตลาดแรงงานปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของ time management น้องๆไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของการทำงานได้ว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรสำคัญเร่งด่วนอะไรไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนอะไรแบบนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยเด็กๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ทีเนี้ยวิกกี้เชื่อว่าในพาร์ทของวิกกี้ค่อนข้างเรียบครบถ้วนแล้วล่ะหลังจากนี้อยากจะเรียนเชิญชวนทุกคนนะไปฟังจากฝั่งผู้จ้างงานโดยตรงนะคะว่าแบบทางผู้จ้างงานเขามีการดำเนินการเพื่อรองรับตรงเรื่องราวตรงนี้ยังไงบ้างค่ะก็อาจจะขอส่งคืนคุณธนวัฒน์เลยค่ะได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับก็ชัดเจนนะคือแสดงว่ามันเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลค่อนข้างเยอะแล้วนะครับทางคุณวุฒิยาเห็นว่ายังไงครับเหมือนกันไหมครับถ้าในมุมของทางชไนเดอร์อิเล็กทริกในการที่เราจะหายคนเข้ามาหรือจะพัฒนาคนในองค์กรต่อเนี่ยครับค่ะเห็นตรงกันทุกประการเลยค่ะคุณวิกกี้พูดมาเนี่ยคือ spot the right point แล้วก็เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนหรือว่าบริษัทเอกชนเนี่ยค่ะเขามุ่งมั่นที่จะสร้างไม่ได้มุ่งมั่นที่จะหายอย่างเดียวนะคะแล้วมุ่งมั่นที่จะสร้างขึ้นมาด้วยนะคะทางชไนเดอร์เนี่ยเดี๋ยวจะแชร์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เหมือนที่เรียนไปว่าคือชัดเจนว่าสกิลต่างๆที่ทุกท่านพูดมาเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นสกิลที่สำคัญแล้วก็มันช่วยผลักดันทั้งในระดับเศรษฐกิจระดับประเทศชาติแล้วก็ระดับโลกด้วยนะคะคราวนี้บริษัทเอกชนเองในหลายๆที่เนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะคะเห็นไหมคะเห็นครับอาจจะฟูลสกรีนนิดนึงครับค่ะโอเคของทางชไนเดอร์เนี่ยค่ะนอกจากเราพยายามที่จะแสวงหาทำยังไงถึงจะสามารถที่จะบิ้ว
workforce รุ่นใหม่ที่จะตอบรับกับกระแสที่เรามีที่เราเผชิญอยู่ในโลกนี้นะคะในการที่จะ drive ธุรกิจ drive เศรษฐกิจ drive digital transformation ต่างๆเนี่ย Schneider เองเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าไงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งในองค์กรแล้วก็บุคลากรทั่วไปด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะผลักดัน digital transformation แล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเน้นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆบริษัทมุ่งมั่นนะคะเรามีโปรแกรมค่ะจำนวนหนึ่งที่เลือกมาเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่กำลังฟังอยู่นะคะอธิบายทีละอันอย่างคร่าวๆนะคะตัวแรกเลยนะคะในเรื่องของSTEM e-mentoring โปรแกรมเนี่ยค่ะมันเป็น global โปรแกรมที่ Schneider เนี่ยลอนช์ออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะรวมไปถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันก็คือจะเป็น mentoring โปรแกรมที่ให้กับนักเรียนผ่านทาง digital channel ต่างๆ digital platform ต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างมุ่งเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกๆท่านที่กำลังจะเลือกว่าเอ๊ะฉันจะไปสายงานไหนดีฉันจะเข้าสู่ระบบSTEM ดีไหมหรือว่าจะไปทางด้านเหมือนเมื่อกี้ที่คุณวิกกี้บอกว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบทางด้านศิลป์หรือทางด้านวิทย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคราวนี้มันจะต้องลงลึกแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็น STEM ทางด้านไหนนะคะตัวเนี้ยก็จะมุ่งเน้นทางด้านการสร้างแรงบันดาลใจนะคะก็เราเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะอันนี้เริ่มตั้งแต่วัยเด็กคือตั้งแต่ระดับประถมมัธยมมาเลยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะคะคราวนี้ตัวที่2ค่ะเป็นเรื่องของSchneider Global Student Experienceนะคะเป็นโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะได้รู้จักSchneiderมากขึ้นได้รู้จักโซลูชันในการบริหารจัดการพลังงานโซลูชันในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะซึ่งผ่านทางe-learning นะคะก็คือ go digital กันหมดแล้วผ่านทางด้าน e-learning ซึ่งเป็นการทำงานในระบบในโปรเจกต์ตัวนี้ค่ะไม่ได้ผู้เข้าร่วมเนี่ยค่ะไม่ได้ acquire เฉพาะที่เป็นhard skill อย่างเดียวแน่นอนที่กล่าวไปแล้วกันเบื้องต้นก็คือ soft skill เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของcollaboration ในการทำงานร่วมกับคนอื่นในเรื่องของcritical thinking นะคะ analytical skill ต่างๆก็คือการทำงานในโปรเจกต์เนี้ยจะช่วยให้ได้เรียนรู้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ soft skill นะคะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาและยังรวมไปถึง international experience แล้วก็ exposure ต่างๆเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกด้วยนะคะตัวนี้คือ ongoing อยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของinnovation hub ที่ Schneider เนี่ยได้ launch ออกมาSchneider เนี่ยนะคะมี innovation hub ในเกือบทุกประเทศค่ะหลายๆประเทศเลยทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยของเราเช่นกันน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อจะขอเข้ารับชมแล้วก็ทำการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในด้านการทำ digital transformation ในด้านการจัดอะไรบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้จะเป็นเดียวเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะในนามของบุคคลในนามขององค์กรต่างๆได้หมดเลยนะคะตัวนี้ค่ะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญขอให้คำแนะนำด้วยนะคะในเรื่องของโซลูชันต่างๆของ Schneider นอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะเรายังมีเขาเรียกว่าอะไร innovation bus นะคะที่เห็นในรูปทางด้านขวาสุดทางด้านล่างเนี่ยนะคะเป็น innovation hub ที่เคลื่อนที่สามารถที่จะไปให้ความรู้ให้น้องๆเนี่ยได้หยิบจับได้เป็น hands-on learning นะคะเคลื่อนที่เลยไปถึงมหาวิทยาลัยไปถึงชุมชนได้เลยนะคะตัวนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะอันถัดไปนะคะก็เป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวก็คือเป็น Schneider Lab นะคะบริษัท Schneider Electric เนี่ยค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนใหญ่เลยนะคะเกือบทุกที่เลยเราจัดตั้งห้องแลบในมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อที่จะให้โอกาสน้องๆนักศึกษาเนี่ยค่ะได้เรียนรู้จากอุปกรณ์จริงโซลูชันจริงนะคะเราเอาตัว product หรือเอาตัวโซลูชันเนี่ยไป implement ไว้ที่มหาวิทยาลัยเลยในห้องแลบนะคะเป็น hands on learning ปัจจุบันเนี่ยเรามี9ที่นะคะมี9แลบในแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วก็กำลังที่จะสร้างเพิ่มอีก6ที่นะคะทั่วประเทศอันถัดไปนะคะในเรื่องของEnergy University ค่ะตัวนี้คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะกว้างขึ้นไม่ได้เป็นเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาละอันนี้จะเป็นฟรีออนไลน์เลิร์นนิ่งสำหรับที่เห็นอยู่ตรงกลางของหน้าจอเลยนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปเลยค่ะได้ทุกกลุ่มคือสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็สามารถเลือกดูได้ว่าเฮ้ยเรามีความสนใจอยากจะ
อัพสกิลตัวเองรีสกิลตัวเองหรืออยากจะพัฒนาตัวเองทางด้านไหนนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งที่สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาได้เลยนะคะเป็นฟรีออฟชาร์จด้วยนะคะอันถัดไปค่ะ Go Green นะคะเป็นโปรเจกต์ระดับ global ค่ะเป็นการประกวด Bo Idea ระดับ global เลยนะคะในทุกๆประเทศเลยมุ่งเน้นที่จะผลักดัน Digital Transformation แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มค่ะให้น้องๆนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะคะที่คิดว่ามีไอเดียที่เป็นโบไอเดียรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่มันสามารถที่จะเอามา implement นะคะในทั้งระดับชุมชนระดับประเทศระดับโลกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ผลักดันการ transform digital การ transform technology มุ่งเน้นทางด้านของ sustainability impact นะคะให้กับโลกของเราตัวสุดท้ายนะคะเป็นที่นำมาในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ Schneider Graduate Program เป็น management trainee ค่ะที่บริษัทเนี่ยจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้น้องๆนักศึกษาที่เรียนจบใหม่นะคะที่มีแพชชั่นรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะก้าวเข้าสู่สายงานทางด้านการจัดการพลังงานทางด้าน Digital Transformation และนอกจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโปรแกรมที่ช่วย accelerate น้องๆที่เรียนจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่สายงานเนี่ยค่ะaccelerate ไปสู่สายงานของระดับผู้บริหารนะคะเพราะว่าหลายคนเราต้องยอมรับว่าหลายคนเนี่ยมีความสนใจว่าเฮ้ยอยากที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารเดี๋ยวนี้ค่ะเรามุ่งเน้นโดยเฉพาะใน Schneider เนี่ยนะคะมุ่งเน้นว่าเราต้องการที่จะ accelerate คนรุ่นใหม่ของเราพวก millennial ไม่ว่าจะเป็น Gen Z ด้วยก็ตามเนี่ยขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารเพราะว่าเรายึดมั่นในเรื่องของ innovative ในเรื่องของcritical thinking ในเรื่องของ innovative แล้วก็ digital capability ต่างๆนะคะที่กลุ่มนี้กลุ่ม millennial Gen Z ของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะคะเราจะผลักดันแล้วก็ accelerate ขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารในองค์กรเพราะฉะนั้นตัว Schneider Graduate Program หรือว่าเป็น Management Trainee เนี่ยมันเป็นโปรแกรม2ปีนะคะน้องที่เข้ามาผ่านทางโปรแกรมเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสในการที่จะ rotateภายใน2ปีแรกในการทำงานโรเทตไปในหลายๆฟังก์ชันงานในบริษัทเพื่อที่จะได้ศึกษาทั้งในด้านของเชิงลึกแล้วก็เชิงกว้างแล้วก็ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่นำมาแนะนำนะคะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถ้าเกิดมีน้องๆหรือท่านผู้ชมที่ฟังอยู่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็สามารถสแกน QR code ที่เห็นจากหน้าจอนี้ได้เลยค่ะเบื้องต้นเอาตรงนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับก็เรียกว่าของทาง Schneider Electric เองก็มีหลายโครงการเลยที่สนับสนุนไม่ใช่แค่เฉพาะพนักงานของ Schneider ไม่ใช่แค่บุคลากรของ Schneider แต่ว่าคนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะครับผมจริงๆแล้วต้องโชว์บ้างนะครับ SuperNap เองก็มีนะครับ ขออนุญาตนะของทางบริษัทซุปเปอร์แนปประเทศไทยนะครับเราก็มีโครงการที่สนับสนุนการศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับก็ในแง่ของการศึกษานะครับถ้าเป็นของทางซุปเปอร์แนปเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มโครงการเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราก็มีการจัดทำอินเทอร์นชิพนะครับให้เป็นงานสัมมนานะครับให้กับกลุ่มมหาลัยนะครับที่เป็นปี3ปี4นะโดยเราเริ่มที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนนะครับก็มีการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับ data center เพราะ SuperNap เองเราเป็น expert ด้าน data center อยู่แล้วนะฮะเราก็จะไปสอนไปแชร์เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการจะมาทำงานเกี่ยวกับ data center นะฮะ data center ต้องทำงานอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มีการจอยนะครับไอเมสันนะครับที่เป็น APAC Summit นะครับมาแชร์เรียกว่าเป็นเทรนด์นะครับเทรนด์ของประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแชร์ข้อมูลต่างๆว่าอุตสาหกรรม IT หรืออุตสาหกรรมดิจิตอลอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยมันเติบโตยังไงในประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเราก็มาลอนช์ตัวที่เป็น iMason Chapter ในไทยนะครับว่าเรามีการรวบรวมสมาชิกในไทยนะครับที่จะมาช่วยกันเรียกว่าสร้างสิ่งดีๆขึ้นสู่สังคมนะฮะแล้วก็ผมเองก็ได้มีโอกาสไปจอยที่เป็นiMason APAC นะครับ Leader Meeting นะฮะในการแชร์เทรนด์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะในวันเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับก็แชร์ไปก็แชร์ข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็ทาง SuperNap เองเราก็พยายามจะจัดนะฮะกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยในปีนี้เราก็มองว่าเราก็อยากจะจัดอีกนะฮะการให้ความรู้การทำสัมมนาแชร์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ data center นะครับว่า data center คืออะไรนะครับให้กับโรงเรียนแล้วก็มหาลัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้า
ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเนี่ยถ้าอยู่ในวงการการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียนนะครับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัยนะครับถ้าสนใจให้น้องซุปเปอร์เน็ตเนี่ยไปจัดสัมมนาเพื่อแชร์ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ Data Center ให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับติดต่อมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างของปีที่แล้วเนี่ยที่เราจัดที่จุฬานะครับก็จะมาแชร์ให้น้องๆได้เข้าใจว่าData Center คืออะไรนะครับแล้วเราก็เชิญชวนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมฝึกงานกับเราด้วยนะครับก็จะมีน้องจากทางจุฬาเนี่ยก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานนะฮะเราก็มีการออกเซอร์ติฟิเคทให้นะว่าได้ฝึกงานกับ Data Center ของ SuperNAP นะอันนี้ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการไปจอยนะครับทางคุณสุนิตาก็จอยทางไอมาสันนะครับ APAC Summit นะของปีที่แล้วนะในการที่แชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับของการมาทำ Business Data Center ในไทยแล้วก็เทรนด์ต่างๆเป็นยังไงนะฮะของปีนี้ก็เราก็มีการลอนช์นะครับ Immersion Thailand นะครับเป็น Virtual Event ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเปิดรับสมัครนะครับสมาชิกสามารถเข้ามาจอยได้นะฮะว่า อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกว่าช่วยประเทศไทยนะครับในการ develop สิ่งดีๆในการที่จะ contribute อะไรต่างๆคืนให้สังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะครับด้านเรื่องของความยั่งยืนนะครับหรือเรื่องของนวัตกรรมนะครับหรือความหลากหลายต่างๆนะครับก็จะมีอยู่4พิลล่าที่ Immersion Focus นะครับก็สามารถมาจอยได้นะแล้วก็อันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมที่เป็น Leader Meeting นะครับของในแต่ละประเทศที่เขามาแชร์นะครับข้อมูลกันว่าในแต่ละประเทศเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มาจัดImersonมีติ้งนะครับเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะเลยนะครับว่าในมุมของการศึกษาเนี่ยตั้งแต่การเตรียมเรียกว่าน้องๆนักศึกษาหรือเด็กเนี่ยให้มีความรู้ทางด้านไอทีเนี่ยเราเตรียมกันยังไงนะฮะแล้วก็ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะนั้นโอกาสทางการศึกษาที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การทำงานในอนาคตเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่หลายๆท่านแชร์ในวันนี้นะครับแล้วก็อีเวนท์ที่ SuperNAP อยากจะจัดในอนาคตเนี่ยเราก็อยากจะจัดเรื่องไปทำสัมมนานะครับให้กับโรงเรียนแล้วก็มหาลัยต่างๆนะให้เขารู้ว่า Data Center คืออะไรเนื่องจากอนาคตเนี่ยแน่นอนแหละ Digital Transformation มาแล้วนะการ Adoption มาแล้วนะครับ Cloud นี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่คนต้องรู้แล้วแล้ว Cloud มันออนอยู่บน Data Center ได้ยังไงต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเบสิกที่เรียกว่า Young Generationรุ่นใหม่แทบทุกคนควรจะต้องรู้เอาไว้เราก็อยากจะไปช่วยส่งเสริมตรงนั้นนะฮะเราก็จะมาแชร์นะครับเรื่องของ Data Center คืออะไรนะครับ Data Center เนี่ยโฮสต์ข้อมูลต่างๆเก็บไว้ได้ยังไงนะครับ Data Center ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้ว process ในการบริหารจัดการ Data Center เป็นยังไงนะฮะก็จะไปแชร์ให้กับน้องๆนักศึกษานะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโดยที่คีย์หลักๆเนี่ยที่เราอยากจะแชร์ให้กับน้องๆนักศึกษาก็คือเรื่องของ quality ของ data center นะครับ operation เป็นยังไงนะครับประสิทธิภาพการทำงานการใช้ power ต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็การทำ capacity planning ก็จะเป็นเรื่องของการ management นะครับเรื่องของการ network coverage นะครับถ้ามีการเรียกว่าเรียน network มาแล้วจะเอามา adopt ใช้กับ data center ได้ยังไงนะฮะก็จะเป็นหลายๆส่วนที่เป็น keynote ที่จะแชร์ในงานสัมมนาให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของสถาบันการศึกษาอาจารย์นะครับหรือแม้กระทั่งนักศึกษาเองถ้าสนใจก็สามารถติดต่อที่ SuperNAP ได้นะครับจากอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนี้นะครับนะครับสต็อปครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับของ SuperNAP นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละท่านที่มาแชร์นะครับ initiate หรือว่าโปรเจกต์หรือโครงการต่างๆเนี้ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาฟังสัมมนานี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองของเด็กนะครับประถมหรือว่ามัธยมหรือว่าคุณครูหรือว่าโรงเรียนต่างๆนะครับสนใจเนี่ยอย่างถ้าเป็นกรณีของดร.ชลิตานะครับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะส่งเด็กมาจอยหรือว่าอยากจะให้ครูแนะแนวเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอนทริบิวต์ต่างๆเนี่ยจะมีวิธีการจอยยังไงบ้างแล้วก็ทางดร.ชลิตา expect ว่าคนที่จะเข้ามาจะต้องเป็นมีคุณสมบัติยังไงบ้างไหมครับค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูหรือว่าภาคเอกชนที่สนใจจะให้รับให้การสนับสนุนนะคะก็ขอชี้แจงเบื้องต้นก่อนว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเน้น
คือเราเน้นทั้งกลุ่มโรงนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เน้นทั้งกลุ่มที่ขาดโอกาสเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราต้องการสร้างกำลังคนทางด้านไอทีมากขึ้นเนี่ยการที่จะทำให้ pool ของผู้สมัครหรือผู้มีความรู้ความสามารถเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับมูลนิธิคีนานแห่งเอเชียได้นะคะทางผ่านทางเว็บไซต์ของคีนาน Foundation Asia นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คืออยากจะฝากไว้เหมือนกันว่าอย่างที่เล่าไปแล้วว่าการขยายพูลของแคนดิเดตที่มีความสามารถเนี่ยมันก็ต้องรวมถึงว่าทำให้คนที่เขายังไม่ได้เคยสัมผัสกับ IT เนี่ยได้มีความคุ้นเคยกับเรื่องอย่างนี้มากขึ้นค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับดร.นะครับแล้วถ้าในมุมของการรับงานนะฮะอันนี้อาจจะกระโดดไปถามคุณวิกกี้นิดนึงนะครับในมุมของแคนดิเดตที่สนใจนะครับจะเริ่มหางานทาง IT แล้วเนี่ยทาง HR Net One เนี่ยซัพพอร์ตนะครับแคนดิเดตให้สามารถหาเรียกว่างานที่เหมาะสมกับเขาได้ยังไงบ้างครับผมจริงๆหลักๆเลยนะคะเวลาหางานเนี่ยง่ายที่สุดเลยคือคอนเนคชั่นในตั้งแต่สมัยเรียนเนาะเราระหว่างที่เรียนเรามองหาโอกาสไปด้วยหรือเปล่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ทางอาจารย์หรือว่าคุณครูอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนคอยชี้แนะให้เนาะว่าจะไปสมัครที่ไหนอย่างไรนะคะรวมไปถึงตัวเราเองก็ขวนขวายไปต้องไปหาข้อมูลในตลาดเนาะว่าตอนเนี้ยบริษัทไหนเปิดรับมีที่ไหนให้ฝึกงานแล้วก็เข้าไปอย่างโดยเฉพาะโครงการของซูเปอร์แลบอย่างเงี้ยที่มีให้ข้อมูลคือข้อมูลที่เอาไปคุยให้กับทางสถาบันการศึกษาฟังอันเนี้ยเราว่าเป็นข้อมูลที่เป็นการทำงานจริงอะซึ่งหลายๆคนจะรู้สึกว่าแบบไม่เกี่ยวกับฉันแต่จริงๆอันนี้คือเกี่ยวเต็มๆนะคะก็อันนี้คือช่องทางที่หนึ่งเลยช่องทางที่สองก็คือพวก job post job board ต่างๆที่เวลาเราทำเรซูเม่แล้วเอาไปโพสต์ลงไปหรือสมัครงานนะคะก็เขียนเรซูเม่ให้ปังๆอ่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันว่าการเขียนเรซูเม่ที่ดีคืออะไรอ่ะนะคะแล้วก็ข้อสามคือการทำความรู้จักกับบริษัทจัดหางานก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางซึ่งเสียดายมากๆเลยตอนสมัยเรียนวิกกี้ไม่รู้ว่ามันมีบริษัทแบบนี้อยู่บนโลก ตอนนี้ก็มาบอกให้ทุกคนรับรู้รับทราบเลยค่ะว่าบริษัทจัดหางานนะคะในประเทศไทยมีเยอะมากๆสามารถช่วยคุณได้เป็นการ ที่คุณเปิดโอกาสเปิดประตูหลายๆช่องพร้อมๆกันให้กับตัวเองเลยทีเดียว คืออัปเดตเรซูเม่แล้วส่งเข้าไปในบริษัทจัดหางานหนึ่งในนั้นก็คือบริษัท HR Net One Executive Recruitment นะคะสามารถส่งเข้ามาหาวิกกี้ได้นะคะแล้วก็เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันว่าเรามองหาคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาคุยกันได้นะว่าประสบการณ์แบบนี้อยากทำแบบนี้ลองเล่ามาเดี๋ยวเราจะบอกเองว่าอ๋อแบบนี้มันคือตำแหน่งงานอะไรแล้วจะต้องใช้สกิลแบบไหนในโปรไฟล์ของคุณมันมีแกปอะไรคุณต้องไปเติมอะไรคือเราก็จะทำหน้าที่เป็นคอนซัลท์ให้ด้วยอันนี้คือช่องทางที่แบบไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียอะไรเลยแถมได้ประโยชน์ด้วยนะคะก็ง่ายที่สุดแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่สามารถซัพพอร์ตให้ได้ค่ะจริงครับบางทีเนี่ยพอจบใหม่มาเนี่ยฉันทำอันนี้มาฉันเขียนโปรแกรมมาฉันเรียนเน็ตเวิร์กมาแต่ตำแหน่งงานคือตำแหน่งไหนบางทีคนที่เป็นแบบแคนดิเดตจบไปไตเติ้ลก็ไม่บอกอะไรไตเติ้ลไม่รู้ว่าคือไตเติ้ลก็งงๆคืออะไรใช่ค่ะใช่ก็ลองโทรเข้ามาคุยกันค่ะได้ครับแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะไปทำงานตำแหน่งตรงนี้ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องถามทางซิสโก้นะครับทางคุณซิตินีว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะจอยหรือว่าเข้าร่วมคอร์สนะครับเพื่อจะพัฒนาตัวเองเนี่ยฉันอยากไปทางนี้อยากจะไปทางเน็ตเวิร์กิ่งนะฮะต้องทำยังไงถึงจะเข้าร่วมโครงการของทาง Cisco Networking Academy ได้ครับผมค่ะก็วิธีการเข้าร่วมนะคะจริงๆก็มีหลักๆเลยคือ2ทางนะคะทางที่1ก็ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถเข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยได้นะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการของ Cisco เนี่ยหลักๆเลยพาร์ทเนอร์ของเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแต่ว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าไม่อ่ะเรียนจบไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการกับทาง Cisco สามารถลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Cisco Academy ได้ค่ะชื่อว่า www.netacad.com นะคะก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าจะสนใจหลักสูตรไหนอยากจะ enroll เข้าไปในหลักสูตรไหนอันนี้ก็สามารถ enroll เข้าได้ผ่านทางเว็บไซต์เหมือนกันค่ะลอง Google หาได้เลยค่ะ Cisco Networking Academy ค่ะครับผมโอเคก็ซิสโก้ก็มีช่องทางนะครับให้เข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะฮะที่ทางเว็บไซต์ถูกไหมครับใช่ค่ะ
ครับผมแล้วก็อย่างของ Schneider นะครับ Schneider Electric นะครับเมื่อกี้เห็นมีแชร์ QR code นะครับมีช่องทางอื่นให้ติดต่ออีกไหมครับสามารถเซิร์ชหาเบอร์โทรในอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะส่งลิงก์ไว้ให้ที่ในแชทนะคะในแชทฟังก์ชันนี้อาจจะส่งลิงก์ไว้ให้เผื่อมีน้องๆสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะครับครับผมก็เบเนฟิตก็คือก็ได้รู้ต่างๆแล้วมีแลบต่างๆมากมายมีทั้ง Energy University มีทั้งในส่วนของเบเนฟิตเนี่ยจริงๆเราอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆเนาะถ้าในมุมของตัวบุคคลหรือตัวนักเรียนเองเนี่ยค่ะนอกจากจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วเนี่ยยังได้ build network เหมือนที่คุณวิกกี้เมนชั่นไปเมื่อกี้ก็คือ connection สำคัญมากนะคะในการหางานเราได้ build network ตั้งแต่เนิ่นๆหน่อยเรายังเป็นเด็กยังเป็นนักเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราได้รู้จักบุคลากรในสถานที่เราชื่นชอบเราได้เห็นเขาทำงานเป็นไอดอลเป็นต้นแบบเราได้เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ด้วยนะคะทำให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มันก็เป็นการ develop ตัวเองเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งค่ะเรียกว่าฉันอยากเป็นคนนี้ฉันก็ไปดูคนนี้เขาทำงานเลยว่าทำงานอะไรกันบ้างใช่ไหมครับค่ะครับผมแล้วก็มาถึงคำถามจากทางผู้เข้าร่วมนะครับก็จะมีหลากหลายคำถามเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าบางคำถามที่ไม่ได้พูดออกอากาศไปนะครับก็จะมีการพิมพ์ตอบไปแล้วนะครับยังมีคำถามอันนึงเรื่องของสายงานการทำงานสื่อนะครับควรมีความรู้ด้าน IT ในเรื่องไหนบ้างนะครับอันนี้ผมตอบให้เบื้องต้นนะครับท่านอื่นอาจจะเสริมได้นะฮะก็สายงานทำสื่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ย IT มันเข้าไปกลืนกับในทุกสายงานไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายงานการทำสื่อการทำสื่อคุณมีอะไรคุณมีเรื่องของมีเดียที่ต้องเก็บนะคอนเทนต์ที่ต้องเก็บนะครับเรื่องของ IT การทำสตอร์เรจการทำเน็ตเวิร์กิ่งนะครับเพื่อจะเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ส่งมีเดียหรือส่งคอนเทนต์ต่างๆมาเก็บในสตอร์เรจต่างๆก็ต้องมีก็ต้องรู้นะครับหรือแม้กระทั่งอนาคตสื่อต่างๆอาจจะเป็นลักษณะของส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับกล้องอาจจะไปตั้งไกลๆนะครับใช้ IoT ต่างๆเพราะนั้นมันมีงาน IT หลายสายมากที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อนะฮะจริงๆไม่ใช่เฉพาะการทำสื่อนะครับในทุกๆสายงานเนี่ยเชื่อว่าปัจจุบันนี้มันจะมี IT เข้าไปเกี่ยวข้องหมดนะฮะโดยเฉพาะอย่างที่ทางคุณวิกกี้แชร์นะก็จะมีเทรนด์เรื่องของ IoT Data Analytics ต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลงสเปซิฟิกว่าเอ๊ะเราชอบทางไหนเพราะอนาคตอาจจะต้องสเปซิฟิกมากขึ้นครับนะฮะมีคำถามว่าถ้าอยากเริ่มต้นงานด้าน IT Networkควรเริ่มยังไงดีนะครับตอนนี้เรียนวิศวะไฟฟ้าปี4นะครับถ้าเป็นเน็ตเวิร์กนี้อาจจะปรึกษาทาง Cisco ครับว่ามองว่ายังไงก็ต่อไปแล้วถ้าอยากจะเริ่มสายงานทางเน็ตเวิร์กนะคะไม่แน่ใจปี4แสดงว่าฝึกงานไปแล้วก็อาจจะลองเซิร์ชหาบริษัทที่เป็นบริษัท SI อะค่ะ System Integrator ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Cisco ก็มีอยู่เป็นร้อยบริษัทเลยในประเทศไทยนะคะถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีบริษัทไหนบ้างอะไรเงี้ยลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Cisco นะคะมันจะมีช่องลองหาเมนูที่เขียนว่าเป็น Cisco Partner นะคะเราจะแบ่งเลเวลไว้เลยว่าเป็น Cisco Gold Partner Silver Platinum อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเหมือนความใหญ่เล็กของบริษัทอ่ะก็แล้วก็ไปเสิร์ชหาตำแหน่งงานในบริษัทตามรายชื่อนั้นๆได้เลยค่ะอันนี้เป็นทิปส์แนะนำให้น้องๆ นี่เลยครับผมอาจจะมีน้องๆรู้จักแนะนำไปนะครับ ครับผมก็จริงๆแล้วก็มาถึงจุดที่เวลาจะหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หน้าที่จะคุยต่อกันอีกเยอะมากๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะเข้ามาทำงานหรือศึกษานะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีสเต็มหรือแม้กระทั่ง IT นะครับทีนี้อาจจะต้องเรียนถามทุกท่านนะครับว่าในมุมของทุกท่านเนี่ยอยากมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เข้าร่วมสัมมนานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังหาtalent อยู่หรือว่าเป็นคนที่กำลังจะเป็น talent ในอนาคตนะครับอาจจะเริ่มถามจากทางดร.ชลิตาก่อนนะครับมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาไหมครับได้ค่ะอาจจะฝากไว้สั้นๆ นะคะคือในทางการศึกษาเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าtalent is universal but opportunity is not ก็คือ talent เนี่ยหาได้
มีกระจายอยู่ทั่วไปคนเก่งมีเยอะแต่ว่าอยู่ที่ว่าโอกาสเขาจะได้รับมากแค่ไหนซึ่งอันนี้ก็ถ้าเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองอาจจะให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าท่านอยู่ในฐานะที่สามารถจะให้โอกาสให้กับคนอื่นได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้มากขึ้นค่ะจะฝากไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะครับผมขอบคุณครับแล้วทางซิสโก้คุณสิรินีครับมีอะไรฝากถึงก็อยากจะฝากผู้เข้าร่วมสัมมนาละกันนะคะก็คืออ่ะด้วยความที่ซิสโก้เป็นเทคคอมพานีเนาะสกิลที่เรามองหาตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่เทคสกิลอย่างเดียวแล้วมันรวมไปถึงซอฟต์สกิลด้วยก็คือถ้าพัฒนาเทคสกิลอย่างเดียวไม่พอคุณต้องพัฒนาซอฟต์สกิลของตัวเองด้วยก็ฝากไว้แค่นี้ละครับผมขอบคุณครับซอฟต์สกิลสำคัญนะฮะทั้งการสื่อสารการคอลลาบอเรทการแก้ problem solving ที่เป็นคอมเพล็กซ์ต่างๆใช่อย่างที่ทุกท่านพูดไปกันในวันนี้ครับผมแล้วคุณวิกกี้ล่ะครับมีอะไรฝากถึงท่านทุกท่านที่เข้ามาร่วมสัมมนาบ้างครับโอเคจริงๆดร.ชลิตาพูดไปแล้วเนาะเรื่องของโอกาสค่ะหลักๆเลยค่ะนอกจากที่เราเดินออกไปหาโอกาสแล้วนะคะอยากจะฝากให้ทุกท่านทำเรื่องว่าเราก็ต้องทำให้โอกาสเดินเข้ามาหาเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หลักๆเลยวิกกี้อยากจะฝาก3ส่วนค่ะ expertise your skill นะคะก็คือทำให้เราเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบวกกับ soft skill นะคะ drill down the business นะคะก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจแล้วเอามาปรับใช้ให้สมเหตุสมผลกับความต้องการของเราและสุดท้ายค่ะdressing your profile ค่ะตกแต่งโปรไฟล์ให้สวยงามนะคะเป็นการเขียนโฆษณาตัวเองในเรซูเม่คือการขายของนะคะใช้คำนี้เลยถูกต้องเรซูเม่คือการขายของทำให้ดีทำให้คนอยากสนใจแล้วการทำเรซูเม่ไม่ใช่แบบเวอร์ชันเดียวส่ง10ตำแหน่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะการทำเรซูเม่ที่ดีคือการคัสตอมไมซ์ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆค่ะเท่านี้เลยค่ะครับผมขอบคุณครับทางคุณวุฒยาครับทางชไนเดอร์มีอะไรจะฝากไว้ไหมครับค่ะก็3อย่างเหมือนกันค่ะเอาเป็น 3A แล้วกันนะคะจะได้จำได้ง่ายๆตัวแรกเลยนะคะอยากให้น้องๆจำก็คือ A แรกคือ ability ค่ะพยายามขวนขวายหาความรู้ upskill ตัวเองตลอดเวลาผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆที่มัน available อยู่ในตลาดขณะนี้นะคะ A ที่2คือ agility สำคัญมากๆเลยนะคะเราต้องมีความเป็นอาจารย์เราต้องสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเราต้องมีความกระฉับกระเฉงในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ขนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเป็น process นะคะส่วน A ตัวสุดท้ายสำคัญยิ่งกว่า A 2ตัวแรกก็คือในเรื่องของ ambition อยากให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเรามี ambition เราต้องมีความพยายามเพราะว่าเราเป็นคนเค้าเรียกอะไรเราเป็น owner ของ career ของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะเป็นส่วนผลักดันที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะตัวเราเองต้องมีความมุ่งมั่นด้วยว่าเราจะไปอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะครับผมของทางส่วนของทางซูเปอร์แนปนะครับผมเองก็มีอยากจะฝากเอาไว้กับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของที่ซูเปอร์แนปบอกไปแล้วว่าเราอยากจะมีงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษานะครับให้กับโรงเรียนมหาลัยต่างๆนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเรายินดีไปพูดคุยนะครับว่าเราจะจัดกันยังไงดีนะครับข้อมูลความรู้นะครับเด็กนักเรียนที่จะมาเข้ามาเนี่ยเป็นสกิลแบบไหนคณะอะไรนะครับเราจะได้ปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของทางไอเมอร์สันนะครับสามารถเป็นได้ทั้งแอคทีฟเมมเบอร์นะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมอย่างสัมมนาอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นกิจกรรมอื่นๆก็ได้ที่ส่งเสริมนะครับความเรียกว่าการพัฒนานะครับทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็ได้นะครับสามารถเป็นได้ทั้งแอคทีฟเมมเบอร์หรือว่าเป็นพาสซีฟเมมเบอร์คือเข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับเพื่อจะรับข่าวสารต่างๆของทางไอเมอร์สันนะครับผู้ที่สนใจทั้ง2โครงการไม่ว่าจะเป็นเว็บงานสัมมนาสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรืออยากจะจอยทางไอเมอร์สันก็ติดต่อผมได้นะครับหรือว่าติดต่อมาที่โทรศัพท์ของทางซูเปอร์แนปหรืออีเมลของทางซูเปอร์แนปนะครับผมส่วนคำถามต่างๆที่ยังค้างไว้อยู่ถ้าหากมีนะครับเดี๋ยวผมจะลิสต์แล้วก็พยายามจะส่งอีเมลตอบให้นะครับแล้วก็ข้อมูลของการสัมมนาในวันนี้นะครับวิดีโอย้อนหลังต่างๆก็เดี๋ยวสามารถติดตามได้ทางเว็บ Tech Talk ไทยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับเป็นการอภิปรายที่ดีมากๆนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรียกว่า
ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเด็กประถมวัยนะครับจนมหาลัยจนคนที่กำลังหางานนะว่าควรจะต้องพัฒนาสกิลยังไงถึงจะดูแล้วเนี่ยอนาคตฉันจะเรียกว่าเติบโตได้ในสายงานที่เป็น STEM หรือ IT ครับผมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะ